อ๋อช่วงนี้ช่วงนี้ก็คงจะเป็นเป็นช่วงเย็นนะจะเข้าไปบอกเพื่อเพียงดินด้วยบอกป้านหนิงบอกคุณจอมยุทธไปด้วยนะพวกเราก็ต้องอาศัยกันตรงนี้แหละกระจายข่าวกันไปสวัสดีครับสวัสดีครับก็สิบโมงเมืองไทยนะอ๋อจำสบายรอดสดใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคได้เลยครับเดี๋ยวผมเตรียมเครื่องให้เลยอ่า10 โมงเมืองไทยก็ประมาณ5 นาทีโทษทีผมแจ้งกระทันหันหน่อยครับอาจารย์ทันอาจารย์เดี๋ยวผมจัดการให้นะเรื่องภัยของประเทศวันนี้คสช.กับกษัตริย์ต้องรับผิดชอบตรงประเด็นเลยอาจารย์เพราะว่ามันเป็นภัยของประเทศอ่ะไม่รับผิดชอบไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันเลวร้ายหนักเข้าไปหนักมากนะวันนี้จริงๆแล้วอยากให้เนี่ยนะดร.ช่วยการเข้ามาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องประเทศชาติจริงๆเราปล่อยไม่ได้แล้วแหละประเทศไทยอย่างเงี้ยเห็นด้วยอย่างที่อาจารย์คือเมื่อกี้เนี่ยผมมีโอกาสฟังนักวิชาการเขาพูดกันนักการเมืองเขาพูดกันนะที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาพูดเรื่องกับดักเนี่ยผมว่าวันนี้นักการเมืองเองก็ตระหนักดีแล้วว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันเจอกับดักชนิดที่ไปไม่ได้เลยนั่นแหละดิก็นี่แหละเราบอกแล้วว่าเรามันไม่มีอะไรหรอกเราต้องการทําเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนวันนี้ประชาชนก็เริ่มเห็นแล้วดังนั้นต้องกระตุ้นแล้วก็ทุกฝ่ายให้พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องความรุนแรงทั้งหมดต้องแต่ว่าไม่ใช่หลีกเลี่ยงความรุนแรงด้วยการไปสู้เอี๋ยกันนะไม่ใช่นะนี่คือประเด็นนะนะครับเห็นด้วยนะนั้นนะเดี๋ยวดร.ช่วยหน่อยนะเอาละผมจะเตรียมเข้ารายการครับผมขอบคุณครับครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับและทางคุณเข้าซอยออกด้วยนะครับคุณฝ่ายช่องเข้าซอยด้วยนะครับคุณฝ่ายบอกแล้วก็ทางของคุณเพียงดินด้วยเมื่อกี้ติดต่อได้แล้วคุณจอมยุทธคุณเข้าซอยบอกด้วยใครก็ตามนะป้าหนุ่มป้าหนิงช่วยบอกกันด้วยแล้วกันนะถ้าใครมีช่องทางไหนติดต่อกันได้เพราะว่าของเรานี่เขาเรียกว่าอะไรพูลนะเนี่ยคือถ่ายทอดอะนะถ่ายทอดเฉพาะกิจเหมือนกันแต่เฉพาะกิจฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยรวมการเฉพาะกิจอะเดี๋ยววันหลังคุณข้าวซอยเวลาจะออกอากาศแล้วแจ้งผมมาหน่อยนะบางทีผมจะไม่รู้ว่าผมทำไม่ค่อยเป็นแต่ผมจะหาทางตามเอาที่คุณข้าวซอยออกเนี่ยมาออกช่องผมมั่งเขาเรียกว่าอะไรอะเรียกว่ารวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดเนี่ยเสียงจากประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยต้องมีฝ่ายด้วยนะครับเพราะว่าประชาชนในประเทศไทยเราเนี่ยนะมันมีทั้งฝ่ายเผด็จการนะกับฝ่ายประชาธิปไตยไอ้ของเราเนี่ยนะฝ่ายประชาธิปไตยก็เลยระบุชัดไปเลยว่านะโครงการเฉพาะกิจนะรวมการถ่ายทอดสดนะเสียงจากประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยreminder เนี่ยผมเนี่ยไม่เคยเป็นน่ะต้องเขาเห็นต้องไปเซตที่ reminder on จะทำให้ประชาชนคนติดตามได้รับรู้เขาว่างั้นขอบคุณนะครับใครที่นะสอนผมไม่ทำคอมทำอะไรเนี่ยนะก็ต้องขอบคุณด้วยโดยเฉพาะครูหนิงนะคุณเพียงดินก็เปิด account ให้ผมป้าหนิง แล้วก็นะป้าหนิงแล้วก็ป้าหนิงกับยูกิหรือใครเนี่ยนะหลายคนนะก็เอาโปรแกรมอะไรอะโปรแกรมYouTube มาติดตั้งให้ผมติดตั้งก็เรียกว่าติดตั้งผ่านทางดาวเทียมกันผ่านทางทีมวิวเวอร์กันแล้วก็ได้มาเนี่ยนะได้มาทำรายการทาง YouTube อยู่เนี่ยผมอยู่คนเดียวครับแมวก็ไม่มีฮะอยู่คนเดียวจริงๆมีแมงสาบอยู่บ้างมากินเศษอาหารผมอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวจริงๆนะอยู่กับหลวงพ่อทวดนะอยู่กับหลวงพ่อทวดอย่างที่บอกอะนะ
ดังนั้นเนี่ยทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นแล้วครับเรื่องคอมพิวเตอร์ก็ยอมรับนะครับว่ารุ่นเราเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นคนเก่งคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนรุ่นลูกเรานี่ไงผมอยู่กับหลวงพ่อทวดเนี่ยหลวงพ่อทวดผมนะครับนี่หลวงพ่อทวดอยู่กับหลวงพ่อทวดนะหลวงพ่อทวดหลวงพ่อวัดปากน้ำนะนะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควานี่หลวงพ่อทวดนะสัมมาอารหังสัมมาอารหังนี่หลวงพ่อวัดปากน้ำเอาละนี่ผมก็จะไม่ตัดออกนะผมไม่ตัดออกนะจากไอ้นี่นะจากเฟซไลน์เนี่ยไม่ตัดออกนะครับผมก็จะต่อไปเลยนะครับดังนั้นใครที่รับฟังตั้งแต่ต้นรายการมาผมอาจจะพูดซ้ำไปบ้างก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าจะตัดออกก่อนแล้วเข้ามาใหม่ได้ไหมเอายังไงเฟซไลน์หรือไม่ต้องตัดปล่อยไปเลยเมื่อกี้เราคุยกันนะแต่ว่าคุยกันเมื่อกี้มันเป็นเรื่องคุยกันแต่ว่ามันก็ได้สาระอยู่นะได้สาระอยู่นะเอาไงจะเริ่มใหม่ไหมหลักเฟซไลน์อ่ะคุณข้าวซอยเฟซไลน์จะเริ่มใหม่หรือว่าจะเอาต่อดร.เพียงดินครับเฟซไลน์เอาต่อไปเลยหรือว่าจะเริ่มใหม่ก็แล้วแต่นะเดี๋ยวจะเข้ารายการแล้วก็เลยเปิดเพลงพื้นเมืองให้ท่านฟังสักหน่อยSayo, nais kong mabuhay. Dahil sayo.ครับเอาล่ะท่านผู้ฟังครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะทางออกประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นวันที่15ใช่ไหมครับ15มิถุนายนนะครับ2561ผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องพวกเราในประเด็นภัยของประเทศไทยนะคสช.และกษัตริย์จะต้องรับผิดชอบวันนี้ก็ต้องเอาหัวข้อเนี่ยมาขึ้นมากล่าวนำไว้ให้ชัดเจนและก็ในเนื้อหาสาระวันนี้ก็จะชัดเจนนะครับว่าวันนี้ภัยร้ายในประเทศไทยนั้นเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยนะ2คนหลักนะครับคือกษัตริย์และคสช.จะต้องรับผิดชอบในฝ่ายประชาชนจะทำอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราก็คุยกันนะครับเรื่องแรก
เรื่องแรกซึ่งวันนี้คนให้ความสนใจน้อยมากครับเพราะว่าวันนี้โดยเฉพาะนะในประเทศไทยนั้นประชาชนมีปัญหาเรื่องปากท้องนะเพราะว่ายากจนนะครับมีปัญหาเรื่องปากท้องลำบากก็เลยสนใจเรื่องปากท้องสนใจเรื่องปากท้องจนบางครั้งลืมสนใจเรื่องอื่นหรือว่าถึงแม้ว่าจะไปสนใจเรื่องอื่นก็ไปสนใจเรื่องอื่นที่มีผลต่อปัญหาเรื่องปากท้องดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีหลายคนครับตื่นตัวทางการเมืองการตื่นตัวทางการเมืองวันนี้นั่นน่ะมันตื่นตัวทางการเมืองเพราะว่าประชาชนเขามีความคิดทางการเมืองมีความเห็นทางการเมืองและหูตาสว่างจากการเมืองเขาก็ตื่นตัวขึ้นและก็คิดที่จะต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองให้ถูกต้องเช่นนะครับเช่นกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งภายในปี61หรือที่เราเรียกว่าคนอยากเลือกตั้งประชาชนหลายส่วนหลายสาขาอาชีพที่ได้ให้การสนับสนุนผู้ที่ตื่นตัวทางการเมืองและทำกิจกรรมทางการเมืองอย่างกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนั้นเขาเรียกว่าขบวนประชาธิปไตยแห่งชาติหรือว่า National Democratic Movement National Democratic Movement เนี่ยหมายถึงกลุ่มคนขบวนของประชาชนที่ต้องการต่อสู้เปลี่ยนแปลงไปในทางก้าวหน้าในทางประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับจะใช้ชื่อกลุ่มอะไรจะรวมกันวันร้อยกลุ่มพันกลุ่มสิบกลุ่มก็อยู่ในขบวนประชาธิปไตยดังนั้นขบวนที่ก้าวหน้าในวันนี้ขบวนที่ก้าวหน้าที่ก้าวหน้าที่ก้าวหน้าที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ของสังคมไทยวันนี้ก็คือขบวนของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งรวมกระทั่งถึงพรรคการเมืองที่คิดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะใช้ชื่อพรรคอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะล้วนแต่จะสังกัดอยู่ในขบวนประชาธิปไตยแห่งชาติทั้งนั้นดังนั้นเราจะนะถ้าใครถามว่าขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาตินั้นประกอบไปด้วยใครบ้างก็ต้องตอบว่าประกอบไปด้วยพรรคการเมืองฝ่ายก้าวหน้ากลุ่มทุกสาขาอาชีพที่อยู่ฝ่ายก้าวหน้าที่ต้องบอกว่าในทุกสาขาอาชีพที่อยู่ฝ่ายก้าวหน้านั้นเพราะว่าในแต่ละสาขาอาชีพล้วนมีผู้ก้าวหน้าหรือว่าคนก้าวหน้ากับคนล้าหลังหรือว่าคนอนุรักษ์ดังนั้นขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติจึงหมายถึงเฉพาะคนทุกสาขาอาชีพทุกองค์กรและทุกองค์การที่อยู่ฝ่ายก้าวหน้าหรือที่เรียกว่าที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับดังนั้นวันนี้ถ้ามีใครมาถามว่าเราจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างก็ขอตอบว่าอาจคำถามนี้อาจจะไปถามในรายการคุณข้าวซอยหรือไปถามในรายการใครก็ตามคำตอบก็คือว่าเราจะต้องสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติเราจะต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจแห่งการสร้างประชาธิปไตยหรือเปลี่ยนระบอบ
ม่ใช่เรานั่งเฉยนั่งเชียร์อย่างเดียวจะต้องยกระดับนะจะต้องยกระดับความร่วมมือถึงขั้นเข้าไปเป็นผู้ปฏิบัติการเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆโดยที่เราจะไม่อ้างเรื่องอื่นมาเป็นอุปสรรคบางคนบอกว่าเห็นด้วยแต่ต้องไปทำนั่นต้องไปทำนี่ยังไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าเราจะต้องหาทางเข้าร่วมได้มากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมอาจจะร่วมได้วันเดียว2วันหรืออาจจะร่วมได้ในการซัพพอร์ตนะในบางอย่างในปัจจัยหรือเข้าร่วมในลักษณะนะรับหน้าที่ไปทำเฉพาะเรื่องเฉพาะราวอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าบอกว่านะเห็นด้วยเอาด้วยแต่อยู่เฉยๆนะอยู่กับบ้านเฉยๆแล้วก็นะไม่คิดที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโดยอ้างว่ายังไม่พร้อมบ้างโดยอ้างว่านะวันนี้ไม่มีจะกินบ้างอะไรบ้างนอกจากนั้นแล้วยังมีมวลชนประชาชนส่วนหนึ่งนอกจากอ้างว่าวันนี้ไม่มีจะกินเพราะว่ายากจนแทนที่จะเข้าร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยทั้งที่รู้ว่าปัญหาต้นเหตุมันเกิดมาจากระบอบการปกครองแบบเผด็จการแต่เนื่องจากว่าด้วยความที่คิดเห็นแก่ตัวเขาเรียกว่าพวกฉวยโอกาสพวกลัทธิฉวยโอกาสนะพวกนี้ก็จะอ้างความยากจนจะอ้างว่านะไม่มีจะกินก็เลยต้องไปร่วมมือกับคสช.เลยไปร่วมมือกับเนวินเลยไปร่วมมือกับกำนันเปาะเลยไปร่วมมือกับสมศักดิ์เทพสุทินอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้เศษเงินเศษอาหารเข้ามาอันนี้ก็ต้องบอกกับท่านอันนี้ก็ต้องบอกกับท่านว่าท่านอย่าทำเลยครับเพราะว่าท่านทำนะท่านได้แค่เศษเงินเศษอาหารนั้นเนี่ยท่านไม่มีทางหรอกครับที่จะหลุดพ้นจากความยากจนและท่านนะทำไปอย่างนั้นมันเป็นการดูถูกตัวเองนะมันไร้ศักดิ์ศรีและท่านก็ต้องยอมนะให้พวกนี้มันขูดรีดนะมันโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองอีกต่อไปและมันจะยิ่งส่งผลร้ายหนักขึ้นแม้กระทั่งตัวท่านเองและก็อนาคตลูกหลานท่านดังนั้นเนี่ยนะกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยจึงไม่รวมเอามวลชนที่ไปขายตัวไม่รวมเอามวลชนที่บอกว่าเห็นด้วยแต่จำเป็นที่จะต้องไปร่วมกับคสช.เพราะว่าได้สตังค์ไอ้อย่างนี้เราไม่รวมไอ้พวกนี้ไม่ใช่ขบวนการประชาธิปไตยแต่พวกนี้เป็นพวกฉวยโอกาสนะครับและพวกแนวร่วมเผด็จการนะครับนี่ผมแยกแยะให้ท่านได้เห็นดังนั้นท่านก็ได้คำตอบชัดเจนสำหรับคำถามที่ได้ตั้งคำถามในรายการต่างๆมาว่าพวกเราฝ่ายนะเปลี่ยนระบอบจะทำอย่างไรอันดับแรกก็ต้องบอกว่าเรานะครับจะต้องสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยและต้องเข้าร่วมนะครับเราต้องเข้าร่วมกับโอ้เดี๋ยวนะครับผมต้องไปเอาที่ชาร์จแบตเตอรี่มาแป๊บเดียวนะครึ่งนาทีเราต้องเข้าร่วมกับการนะทำกิจกรรมต่างๆของฝ่ายนะของฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าของกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยวันนี้ก็คือคนอยากเลือกตั้งนะครับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนี้เรียกว่าเป็นตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยได้เลยกลุ่มคนอยากเลือกตั้งถือว่าเป็นตัวแทนคนฝ่ายประชาธิปไตยได้เลยนะครับอันนี้พูดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจเพราะว่ามีผมเห็นตั้งคำถามกันมาและบางคนก็ยังไม่รู้จะตอบยังไงนะมันขุกขักนิดนึงทีนี้
นี่ภาพยังไปเสียงยังไปนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังทีนี้วันนี้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำยังไงไปร่วมกับใครบ้างหน้าที่ของเราต้องทำยังไงบ้างก็ให้ดูทิศทางนะครับของขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติที่บอกว่าในนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยพรรคการเมืองก้าวหน้าและทุกสาขาอาชีพที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราก็เข้าร่วมมือให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ถึงขั้นที่จะเข้าไปนะยกระดับตัวเองไปเป็นผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานกันนี่แหละครับคือการปฏิวัติล่ะการปฏิวัติไม่ใช่เรื่องที่ว่าพูดปั๊บและทำได้เลยไม่ใช่มีสูตรสำเร็จว่า1 2 3 4 5และจะต้องได้มาภายใน3ปี2ปีมันไม่ใช่ครับการจะเปลี่ยนระบอบไปสำเร็จไม่สำเร็จนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเวลาซึ่งเราบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จแต่เราบอกได้ว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงและก็ทุกขั้นตอนเนี่ยประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างคุณข้าวซอยเคยพูดไว้ในรายการบอกว่าถ้าประชาชนคนส่วนใหญ่เขาจะเอาอย่างไรนั่นแหละครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องทำให้เกิดประชาชนคนส่วนใหญ่เอาอะไรประชาชนคนส่วนใหญ่จะต้องเอาประชาธิปไตยนะครับมันถึงจะได้ประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้มันมีขบวนประชาธิปไตยแห่งชาติอยู่แล้วเราจะต้องเพิ่มจำนวนเข้าไปแล้วก็ต้องแสดงออกให้เห็นถึงพลังนะของฝ่ายประชาธิปไตยการแสดงออกให้เห็นถึงพลังของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่โชว์ออฟด้วยแค่จำนวนแต่ต้องนะประกาศและก็ต้องทำให้เห็นถึงการไม่ยอมรับการปกครองในระบอบเผด็จการการไม่ยอมรับคณะเผด็จการการไม่ยอมรับกฎหมายเผด็จการการไม่ยอมรับนโยบายของเผด็จการและถามว่าทำไมเราถึงไม่ยอมรับอะไรอย่างไรวันนี้เชิญติดตามต่อนะครับเพราะว่าผมกำลังจะนำท่านเข้าไปสู่นะหัวข้อที่บอกว่าภัยของประเทศไทยคสช.และกษัตริย์ต้องยอมรับต้องยักเอ้ยไม่ใช่ภัยของประเทศไทยคสช.และกษัตริย์ต้องรับผิดชอบครับนะครับภัยเรื่องที่หนึ่งวันนี้บางคนก็คงเดาคิดว่าผมจะพูดในเรื่องการเมืองจริงๆแล้วผมไม่ได้พูดเรื่องการเมืองครับแต่ภัยจากมลพิษซึ่งหลังจากที่ได้ติดตามมาแล้วนะครับยิ่งเจาะลึกเข้าไปยิ่งได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นว่าวันนี้จำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะที่เป็นมลพิษหรือที่เรียกว่าขยะพิษจากทั่วโลกกำลังแห่กันมาทิ้งในประเทศไทยตอนแรกผมคิดว่าเป็นระดับหมื่นตันพันตันด้วยซ้ำไปแต่ข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมมาเมื่อวานเมื่อคืนนี้กลายเป็นว่ามีการยืนยันกับผมเด็ดขาดแล้วว่าไม่ใช่หมื่นตันครับเป็นแสนตันขึ้นไปถึงล้านตันนะครับขยะที่กำลังลำเลียงมาในประเทศไทยท่านลองคิดดูว่ามันมากมายมหาศาลแค่ไหนแล้วเขาก็เอาไปทิ้งไว้ในระยองในจันทบุรีนะปทุมธานีและภาคอีสานภาคอีสานบางจังหวัดเขามาดูดเอาแร่โปรตีนออกไปนะมันทำให้ดินเป็นโพรงทำให้เป็นหลุมใหญ่ก็เอาขยะพิษไปทิ้งนะครับแล้วก็อาการเอาขยะพิษเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยท่านต้องรู้ว่าประเทศหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยขยะพิษเนี่ยเขาไม่ให้ทิ้งในประเทศเขาครับแล้วก็กรรมวิธีในการทำลายขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับโอ้ผมพูดไปตั้งนานแล้วผมลืมเปิดต้องขออภัยท่านด้วยผมพูดไปตั้งนานแล้วครับที่ YouTube แต่ว่าผมลืมเปิดนะลืมเปิดถ่ายทอดก็เลยต้องขออภัยท่านด้วยนะครับเอาละครับแต่ท่านก็ยังตามเรื่องทันเพราะผมเพิ่งเข้าเรื่องนะครับที่ YouTubeต้องขออภัยท่านด้วย เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องขยะพิษครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เพิ่งได้ข้อมูลมาชัดเจนมีการยืนยันมาเมื่อคืนว่าไม่ใช่เป็นหมื่นตันครับเป็นแสนตันและก็เป็นล้านตันนะที่กำลังเข้ามาและก็นะไม่ได้สกัดกั้นอะไรไว้เลยครับเข้ามาในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเรานั้นนะครับถึงแม้มีคนมาอ้างว่าจะผลักดันให้ออกไปจริงๆแล้วไม่ได้ผลักดันอะไรเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราไม่มีกฎข้อห้ามใดๆทั้งสิ้น
กฎหมายเปิดช่องโหว่ประเทศอื่นเนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งประเทศจีนเองห้ามเอาขยะนะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปทิ้งไปฝังจะต้องมีโรงงานนะกำจัดขยะทำลายขยะพิษซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงเลยทีเดียวแม้กระทั่งเมืองจีนเองนะครับแต่ว่าขยะพิษในเมืองจีนวันนี้ถูกลำเลียงมาในประเทศไทยและทิ้งในประเทศไทยหลายจังหวัดผลร้ายที่นะที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสารพิษได้ให้มานั้นมันมีโรคสารพัดโรคเลยนะครับเป็นโรคร้ายและประชาชนจะไม่รู้ตัวเลยครับเช่นโรคทำให้สมองฝ่อนะครับความจำเสื่อมนะไม่ใช่เพราะว่าคุณชาร์จแบตเตอรี่นอนอยู่ใกล้แล็ปท็อปนอนอยู่ใกล้โทรศัพท์คุณหรอกนะครับอันตรายที่ทำให้เนี่ยนะครับสมองฝ่อคนเป็นโรคความจำเสื่อมและก็นะเป็นมะเร็งในแต่ละที่ในร่างกายนะมันเกิดมาจากพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่มากมายดังนั้นคนไทยจึงเป็นมะเร็งติดอันดับต้นๆของโลกอยู่ทุกวันนี้และเมื่อคืนเนี่ยผมก็ได้สัญญาณที่เลวร้ายจากพิษภัยจากมลพิษในประเทศไทยมาอีกครับเด็กที่เพิ่งคลอดนะเด็กที่ยังเป็นเด็กทารก2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนจนถึงระดับเป็นปีเป็นขวบแล้วเนี่ยวันนี้กลายเป็นโรคหอบหืดกันแทบทั้งหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยเหลือแค่คน2คนเท่านั้นที่ไม่เป็นนี่ก็เป็นพิษภัยที่มาจากภัยนะจากมลภาวะที่เกิดมาจากพวกสารพิษทั้งหลายนอกจากนั้นแล้วมันยังตกค้างยังอยู่ในดินและก็ละลายไปอยู่ในน้ำใต้ดินและก็นะลงไปผสมกับแม่น้ำนะแม่น้ำต่างๆสารพิษกำลังระบาดเต็มไปหมดทั้งประเทศและภัยร้ายจากสารพิษเนี่ยนะมันเป็นภัยร้ายที่น่ากลัวมากนะครับโรคภัยต่างๆที่เกิดจากสารพิษนี่น่ากลัวมากมือหงิกมืองอนะแล้วก็ทำให้นะทำให้ยีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอะไรสารพัดในทางเลวร้ายจนถึงขั้นที่เป็นนะเป็นอะไรเป็นมะเร็งเป็นอะไรไปหมดเลยไม่ว่าเป็นมะเร็งที่สมองเป็นมะเร็งที่ทางเดินหายใจและไปที่ปอดที่อะไรต่ออะไรไปหมดเลยนะครับแล้วสารพิษที่เข้าไปเนี่ยนะที่ตับในกระแสเลือดเอ้ยอะไรเอ้ยเมื่อได้รับสารพิษเข้าไปแล้วจะกลายเป็นพิษภัยนำไปสู่โรคภัยที่เลวร้ายหนักมากครับนี่คือพิษภัยร้ายอันดับแรกที่กำลังเกิดขึ้นจากประเทศไทยวันนี้ภายใต้การบริหารจัดการนะของคสช.และที่ทราบมาข้อเท็จจริงข้อมูลที่ข้อเท็จจริงก็คือว่าในช่วงสมัยที่คสช.เนี่ยนะครับในช่วงสมัยที่คสช.เนี่ยเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยทำให้ขยะพิษเนี่ยนะครับไหลทะลักเข้ามาในประเทศไทยมากมายจนน่าผิดสังเกตจนเหมือนกับว่าไอ้คนที่นำเข้าขยะพิษเนี่ยมันมีเส้นใหญ่คสช.เพราะว่าโรงงานของคนจีนที่มาอ้างขออนุญาตเปิดโรงงานประกอบกิจการนะในทางอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอัดเม็ดพลาสติกบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วก็เป็นการนำเข้าขยะพิษขยะอิเล็กทรอนิกส์และก็เอามาแยกเอาส่วนที่ไปขายต่อได้ทำกำไรและก็ของที่เป็นพิษที่ใช้ไม่ได้ก็เอาไปทิ้งไปฝังซึ่งไม่ได้มีการนะเปิดโรงงานอัดเม็ดพลาสติกหรืออะไรเลยทางการไทยเพียงแต่ไปแจ้งนะเพียงแต่ไปแจ้งหรือว่าหาทางแก้หาทางออกให้กับโรงงานพวกนี้ผมเชื่อว่าจะต้องได้รับเงินใต้โต๊ะแน่เพราะว่าถ้าไม่ได้รับเงินใต้โต๊ะเนี่ยนะครับก็จะต้องส่งลงโทษต้องสั่งลงโทษหรือจะต้องดำเนินการปิดโรงงานแต่นี่กลับไปแจ้งให้เขาทำให้ถูกต้องตามใบอนุญาตที่ขอไว้
ไม่ได้มีการลงโทษไม่ได้มีการทำอะไรเลยนะครับหรือว่าอาจจะเสียค่าปรับบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ได้กระเทือนอะไรเลยครับและไอโรงงานนั้นก็ทำต่อไปได้อีกนี่นะครับท่านผู้ฟังครับลักษณะที่เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจและที่รถใหญ่ๆที่เข้ามาในประเทศไทยได้นั้นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เขาบอกว่าถ้าไม่มีคนในภาครัฐบาลหรือถ้าไม่มีคนของคสช.นะแบ็กอัพอยู่ข้างหลังหรือว่าถ้าคสช.มีความสนใจนะจะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้เนี่ยมันเอาเข้าไม่ได้เพราะว่าเรื่องขยะพิษเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้อำนาจสั่งระงับไม่ให้นำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าประเทศแค่ออกคำสั่งก็สกัดได้แล้วแต่วันนี้ทั้งที่รู้ว่าพิษภัยมันเลวร้ายขนาดหนักก็ยังปล่อยไว้และอย่าลืมนะครับไม่ใช่เป็นพันตันเป็นหมื่นตันอย่างที่ผมคิดเพราะว่าข้อมูลจริงๆมันเป็นแสนตันและเป็นล้านตันเมื่อคืนนี้ผมได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นล้านตันครับนะที่กำลังทยอยเข้ามาในประเทศไทยวันนี้ทั้งที่เข้ามาแล้วนะครับและกำลังเข้ามานี่แหละครับทั้งหมดเนี่ยนะมันฉวยโอกาสในขณะที่คนเนี่ยได้ให้ความสนใจนะกับเรื่องปากท้องเพราะว่าทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนมันก็ใช้ช่องว่างระหว่างความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนของประชาชนแอบกันทำความเลวระยำเอาพิษเอาขยะพิษเข้าประเทศไทยเพื่อหวังเงินได้เงินเงี้ยจำนวนล้านตันเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าตันหนึ่งเนี่ยนะมันได้กันคนละ10ล้านเนี่ยล้านตันมันก็นะก็เข้าไปเท่าไหร่แล้วล่ะครับนะนี่นะครับท่านผู้ฟังครับผมจึงบอกว่าเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยนอกจากว่าคสช.ซึ่งต้องรับผิดชอบโดยตรงแล้วเพราะคสช.วันนี้เนี่ยนะคุณมีทั้งอำนาจมีทุกอย่างที่จะนะคุณจัดการไม่ให้เอาขยะพิษเข้ามานี่แหละครับในเมื่อนะในเมื่อคุณมีอำนาจแต่คุณกลับเอาอำนาจเนี่ยไปสนับสนุนให้เอาขยะพิษเข้ามาในประเทศผมก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนนะครับนะที่จะต้องจัดการนะจะจัดการอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะแต่ถ้าพี่น้องประชาชนปล่อยให้ผมแหกปากพูดอยู่คนเดียวอย่างนี้ผมก็บอกว่าแก้ไม่ได้นะครับคุณตายผ่อนส่งกันก็แล้วกันนะแต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าประชาชนคุณไปแก้นะไปประท้วงโรงงานอย่างเดียวไม่พอคุณต้องประท้วงรัฐบาลนะครับคุณต้องประท้วงรัฐบาลแล้วมันเป็นหน้าแปลกไหมครับไอ NGO นะ NGOที่ตั้งขึ้นมาเรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้เนี่ยนะมันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนนะครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเป็นเรื่องเด็กเยาวชนลูกหลานตั้งแต่ระดับเนี่ยนะทารกขึ้นมาเนี่ยได้รับภัยแต่ NGO วันนี้ไปมุดรูอยู่ไหนนะครับไม่เห็นโผล่หัวออกมาต่อต้านกันเลยนะดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวกันจัดขบวนคือ1ต้องเรียกร้องให้ NGO ฝ่ายมลพิษเนี่ยออกมาทำหน้าที่1เอาข้อเท็จจริงมาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่าสารพิษที่เกิดจากสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีโรคภัยกี่ชนิดมันจะระบาดยังไงนะมันเลวร้ายยังไง2เนี่ยจะต้องร่วมมือกับประชาชนเรียกร้องให้จัดการผู้ที่นำเข้าขยะพิษและก็ต้องให้ชดใช้ค่าเสียหายและก็จะต้องมีมาตรการในการกำจัดขยะพิษให้ถูกต้องไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเอาเข้ามาทิ้งแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้3ต้องให้นะ NGO ฝ่ายมลพิษและพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยรวมตัวกันนะเรียกร้องกดดันไปถึงกษัตริย์เพราะเรื่องนี้มันเป็นภัยต่อมนุษยชาติเป็นภัยต่อลูกหลานคนไทยตั้งแต่แบบเบาะไม่รู้อิโนอิเนก
กษัตริย์ไทยจะมัวแต่หลงระเริงเสพสุขอยู่ที่เยอรมันเสพสุขอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ยังไงปีหนึ่งเนี่ยคุณใช้เงินของประชาชนปีงเป็นแสนล้านไม่ใช่เป็นหมื่นล้านครับกษัตริย์ไทยเนี่ยครอบครัวเดียวใช้เงินประชาชนปีงเป็นแสนล้านโดยที่คุณอ้างว่าประเทศนี้เป็นของคุณเป็นคิงดอมนะเป็นอาราธอาณาจักรและกษัตริย์ถือว่าตัวเองเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดนะเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนแทนปวงชนถามว่าวันนี้คุณใช้อำนาจสูงสุดเพื่อไปบำรุงบำเรอไปหาความสุขอยู่ที่เยอรมันที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างเดียวอย่างนั้นหรือวันนี้ที่เขาเอาขยะพิษเนี่ยนะมาเผยแพร่เอาพิษมาใส่ในประเทศไทยคุณบอกว่าไม่เป็นไรเหรอเพราะว่าคุณอยู่เยอรมันคุณอยู่สวิตเซอร์แลนด์ปีนคุณมาเยอรมันคุณมาประเทศไทยไม่กี่วันไม่เป็นไรคุณอยู่ในห้องที่มันปรับสภาพอากาศได้ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมดิประชาชนคนไทยดิครับเขาตายผลส่งนะวันนี้นะคุณไปนะไปอยู่อย่างมีความสุขกับเมียคุณที่สวิตกับเมียคุณที่เยอรมันนะแล้วก็คุณใช้เงินของประชาชนไปเป็นแสนล้านวันนี้และวันนี้เนี่ยนะคุณเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศถามว่าวันนี้คุณยังมีสำนึกไหมว่าคุณได้ใช้เงินของประชาชนภาษีประชาชนไปบำรุงบำเรือไปหาความสุขนะแล้วก็เอาอำนาจประชาชนไปไว้ที่ตัวเองถามว่าวันนี้เมื่อประชาชนเดือดร้อนจากสารพิษเนี่ยทำไมคุณถึงปล่อยปละละเลยถึงไม่ได้แสดงอะไรออกมาเลยเวลาน้ำท่วมที่บราซิลคุณโอยแสดงความห่วงใยโทรเลขไปห่วงใยวันนี้ถ้าคุณออกมาบอกว่าประเทศไทยนะไม่ควรเป็นที่ระบายขยะพิษดังนั้นประเทศไทยไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ให้โลกเนี่ยนะเอาขยะพิษจากทั่วโลกมาทิ้งทำไมคุณไม่พูดแค่คุณพูดอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีผลให้ทั้งรัฐบาลให้ทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องดำเนินการและถ้าจะให้ดีกว่านั้นกษัตริย์ไทยจะต้องสั่งมาเลยว่าจะต้องหาทางกำจัดขยะพิษให้หมดและห้ามนำเข้าขยะพิษเด็ดขาดประเทศนี้ไม่ใช่เป็นประเทศรับกากดินนะพิษภัยจากประเทศอื่นอย่าได้มัวแต่หลงระเริงนะหาความสุขส่วนตัวนี่คือความทุกข์ของคนไทยทั้งประเทศและผมพูดอย่างตรงไปตรงมานะผมไม่ได้ไปอคติอะไรหรอกครับนะคุณจะเป็นกษัตริย์ไปเป็นกษัตริย์ไปเรื่องของคุณแต่วันนี้ในฐานะที่คุณเป็นกษัตริย์และฐานะที่คุณอยู่ในระบอบกษัตริย์เนี่ยหน้าที่ของคุณจะต้องทำตรงนี้ให้มันสมกับเงินที่คุณเอาของประชาชนไปผลาญกันนี่นะครับผมก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าให้พี่น้องประชาชนจัดขบวนกัน1นะไปยื่นเลยครับไปยื่นให้กษัตริย์เนี่ยนะสั่งการมาว่าให้ประเทศไทยนะเข้ามาจัดการเรื่องขยะพิษไม่ให้พิษภัยระบาดไปถึงชาวบ้านอย่างทุกวันนี้ลูกเล็กเด็กแดงตั้งแต่เบาะเป็นหืดเป็นหอบกันตั้งแต่เล็กๆนะทั้งหมู่บ้านครับไม่ใช่นะทั้งหมู่บ้านนะบางหมู่บ้านเหลือแค่2คนอย่างที่บอกนี่นะครับท่านผู้ฟังครับนะถึงบอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนไม่ตื่นตัวไม่เริ่มจากตัวเองก่อนไม่รู้จักการรวมกลุ่มกันเป็นขบวนการเป็นมูฟเมนต์แล้วก็มาตรการในการแก้ปัญหาเนี่ยคุณจะไปหวังให้รัฐบาลไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือว่าจะมาจากการรัฐประหารนะครับแม้กระทั่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เหมือนกันถ้าขบวนการประชาชนไม่เข้มแข็งไม่มีทางที่คุณจะปกป้องผลประโยชน์คุณได้หรอกครับคุณอย่าคิดว่าถ้าได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะแล้วคุณจะได้ประโยชน์เต็มที่ไม่ใช่ครับประโยชน์จะได้เต็มที่หรือไม่ได้นั้นมันขึ้นอยู่กับนะพลังทางสังคมมันขึ้นอยู่กับมูฟเมนต์กับขบวนการนะประชาชนว่าเข้มแข็งอ่อนแอขนาดไหนนั่นแหละคุณถึงจะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของคุณได้ดังนั้นเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่านะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วนะมันจะแก้ปัญหาขยะพิษได้หรือไม่ได้ถึงแม้ว่าถ้ามีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วถ้าประชาชนยังไม่ตื่นตัวไม่ถือเป็นภาระของฝ่ายประชาชนไม่ถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายประชาชนแล้วปัญหาขยะพิษก็จะไม่มีทางที่จะแก้ได้และคนไทยจะต้องตายผลส่งตั้งแต่เบาะครับนะจะต้องเป็นมะเร็ง
ไม่ว่าที่สมองไม่ว่าหลอดลมหรือไม่ว่าที่ปอดที่ตับนะแล้วก็ในกระแสเลือดก็จะมีเชื้อตะกั่วเชื้อปรอทอะไรอยู่นะเต็มไปหมดแหละต่อไปคนไทยจะกลายเป็นสัตว์ที่พิกลพิการอ่ะนะเอาละนี่คือภัยข้อที่1และก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับเรื่องนี้คนที่ต้องรับผิดชอบคือไอ้คสช.และกษัตริย์ต้องรับผิดชอบครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะเอาละครับนะเดี๋ยวรอ1นาทีครึ่งนาทีแป๊บเดียวนะครับผมเปิดพัดลมหน่อยเปิดพัดลมหน่อยให้อากาศมันเย็นลงหน่อย ท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องภัยจากขยะพิษซึ่งคนนะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกันผมถึงฝากไปถึงเพื่อนนะครับทุกช่องนะตั้งแต่นะเคยพูดกับคุณจอมยุทธนะคุณข้าวซอยและทุกๆคนบอกว่าฝากเรื่องนี้เป็นการโดยเฉพาะเพราะเรื่องนี้เนี่ยเรานะต่อสู้ทางการเมืองก็จริงการเมืองยังเปลี่ยนระบอบไม่ได้แต่เรื่องนี้นะภัยพิบัติเนี่ยเรายังยับยั้งได้ถึงแม้ยังเปลี่ยนระบอบไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆนะครับถ้าเราอยู่เฉยๆวันนี้ภัยร้ายจากพิษนะจากขยะพิษเนี่ยมันก็ยิ่งทำลายล้างนะลูกหลานของเราและตัวเรานะครับดังนั้นในขณะที่เราต่อสู้เรื่องเปลี่ยนระบอบวันนี้น้ำหนักมันเท่ากันครับเฉพาะหน้าต้องสู้เรื่องขยะพิษไปด้วยครับครับและเรื่องขยะพิษเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ประชาชนนะควรที่จะมาร่วมมือกันไม่ว่าคุณจะมีความเห็นทางการเมืองต่างกันอย่างไรนะไม่ว่าคุณจะเอาเจ้าหรือไม่เอาเจ้าให้คุณรักเจ้าให้ตายแต่มลพิษที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยกูจะเอาเฉพาะนะกูจะทำลายเฉพาะคนเกลียดเจ้านะไม่ใช่นะไอ้มลพิษที่มันเกิดจากขยะพิษเนี่ยมันจะเข้าไปทำลายไอ้คนรักเจ้าก็จะถูกทำลายไอ้เด็กเบาะนะเด็กเบาะที่เป็นทารกเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ถูกทำลายด้วยขยะพิษไม่ว่าคุณจะสีเหลืองหรือสีแดงไม่ว่าพ่อแม่คุณเนี่ยนะจะรักเจ้าหรือเกลียดเจ้าแต่ลูกคุณเนี่ยนะทารกที่เกิดมาเนี่ยมันก็จะได้รับภัยจากขยะพิษเหมือนกันนะนี่ผมฝากเอาไว้ครับแล้วก็พูดอย่างตรงที่สุดแล้วครับนะไม่ได้มีอคติไม่ได้มีอะไรด้วยเพราะว่าผมเนี่ยตระหนักเรื่องนี้และยิ่งได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหมันอันตรายมากและเข้าไปดูโรคประเภทโรคต่างๆที่เกิดขึ้นท่านไม่รู้หรอกครับว่าวันนี้คนไทยติดโรคจากขยะพิษมาแล้วแต่ไม่รู้ตัวเลยครับนะลองไปถามดูนะฮะแต่สำคัญที่สุดฝากไปถึงเพื่อนพ้องพวกเราในเครือข่ายเมื่อท่านพูดเรื่องการเมืองนะท่านอาจจะได้มวลชนสนับสนุนหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้ผมขอบอกว่าไม่ได้ไปการหามวลชนมาเรื่องการเมืองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องภัยจากพิษสารพิษจริงๆและก็ไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายเหลืองหรือฝ่ายแดงนะขอเรียกร้องให้รณรงค์เรื่องนี้ให้จัดการเรื่องนี้กันนะให้เต็มที่ครับเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเองครับขอบคุณนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ฝากเอาไว้ทีนี้มาภัยนะวันนี้ภัยมาถึงไหนแล้วครับภัยเนี่ยร้ายมากภัยเนี่ยร้ายมากครับและถ้าปล่อยมันมีนะภัยเนี่ยตกค้างไป20ปีเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยนะจะพิกลพิการเด็กเนี่ยเด็กสมมุติว่าเด็กเกิดอูแว่วันนี้จะพิการตั้งแต่อูแว่เนี่ยนะไปอีก20ปีพิการทุกวันและในที่สุดใน20ปีเนี่ยเราจะได้คนที่สมองพิการและก็คนสมองพิการที่มันเป็นสมองที่เลวสมองที่ร้ายด้วยนะครับคือเรื่องที่ผมจะบอกกับท่านภัยที่กำลังเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นภัยที่มาจากยุทธศาสตร์คสช20ปีมีบางคนบอกว่าอย่าไปเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติเพราะไอ้คนที่เขียนยุทธศาสตร์เนี่ยไอ้คนที่เขียนยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับมันเป็นพวกคสชคุณเห็นไหมประจินจันตองเห็นไหมพลอากาศเอกประจินจันตองนะเป็นไงครับ
นี่นะครับคือคนเขียนยุทธศาสตร์ชาติเลยไอ้ทหารที่ครั้งแรกเข้ามากับคสช.และไอ้คสช.เนี่ยก็วางตัวไปเจรจาเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องความเร็วสูงกับจีนและตอนหลังก็ถูกปลดถูกเด้งมาเพราะอะไรครับเพราะว่าทางจีนเขาเนี่ยนะครับได้สกิดมาถึงประธานคสช.ว่าคณะของประจินจันตองเนี่ยนะได้เจรจาเรื่องผลประโยชน์ใต้โต๊ะกับทางจีนซึ่งจีนเขาไม่ชอบนี่ไงคณะนะครับในคณะนั้นแหละแล้วก็เสียงก็เล็ดลอดออกมาค่อนข้างที่จะเป็นเสียงดังถึงแม้ว่าทางจีนเขาไม่ได้ร้องเรียนมาเป็นทางการก็ตามเถอะแต่เสียงนั้นเนี่ยนะมันทำให้อนุมานได้ว่ารัฐบาลจีนเขาไม่ค่อยชอบใจเด้อเว้ยว่ามึงมาดีลเรื่องไฟฟ้ารถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วมาจะมาหาแดกใต้โต๊ะมาคิดเปอร์ซงเปอร์เซนต์อะไรเนี่ยซึ่งโดยเฉพาะสมัยตึ้งสมัยเนี่ยนะสีจิ้นผิงเนี่ยเขานะยิ่งไม่ชอบในเรื่องของการนะคอร์รัปชันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อเสียงเนี่ยนะมันกระเด็นมาถึงหูคสช.ขอถึงต้องเปลี่ยนประจินจันตองออกมาไงครับท่านผู้ฟังเนี่ยไอ้คนเร็วๆที่มันร่วมมือกันผมต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะประจินจันตองคนเดียวแต่กำลังจะบอกว่าไอ้คณะที่มันเร็วๆที่มันไม่มีความรู้ในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมันเรียนการฆ่าคนการหักหลังคนนะมันเรียนการเอาชนะศัตรูด้วยการฆ่าด้วยการทำทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะอย่างเดียวคือนั่นคือหลักสูตรของทหารของกองทัพอย่าลืมว่าหัวใจของทหารที่มันเรียนมาผมมีเพื่อนเป็นนายทหารก็บอกแล้วมันไม่ใช่คนเดียวหรอกครับหลายคนด้วยมันบอกทหารเนี่ยนะมันหักหลังได้แม้กระทั่งเพื่อนถ้าวันที่มันจะได้เป็นใหญ่ท่านอย่าคิดว่าทหารเนี่ยมันรักกันนะมันรักกันเฉพาะในโครงสร้างที่มันฟังผู้บังคับบัญชาเป็นโครงสร้างแนวดิ่งข้างบนสั่งลงมายังไงมันเอาตามนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องโครงสร้างแต่ในระดับตัวที่มันมีอำนาจหรือว่าตัวทหารที่พอมันมีจะหาช่องทางหาโอกาสเนี่ยมันฆ่ากันเองได้มันฆ่านะครับของเขานะครับเป็นอย่างนี้ครับและเขาเรียนมาถ้าบอกว่าเรียนวิชาอะไรมาบ้างทหารวิชาฆ่าครับมันถนัดในวิชาฆ่าครับทหารเนี่ยคือนักฆ่าไงคือนักรบไงนะกษัตริย์เนี่ยแปลว่านักรบนะครับและทหารนี่คือนักฆ่า ดังนั้นกษัตริย์ไทยมันจึงเป็นนักจอมทัพนะกษัตริย์แปลว่านักรบนะกษัตริย์เนี่ยแปลว่านักรบนะกษัตริย์เป็นจอมทัพทหารเป็นนักฆ่าเนี่ยนะจอมทัพคุมนักฆ่าและวันนี้เอาจอมทัพกับนักฆ่านักฆ่าคนน่ะนะที่มันอ้างว่าปกป้องประเทศนั่นแหละมันเรียนวิธีฆ่าศัตรูแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้ไปฆ่าศัตรูที่เมียนมาลุกล้ำอธิปไตยแต่มันไว้ฆ่าคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยวันนี้คนที่ขึ้นไปเขียนยุทธศาสตร์ชาติแล้วจะบอกว่าจะต้องเอาไว้20ปีได้20ปีเนี่ยใครแตะต้องไม่ได้เลยนะแตะต้องติดคุกนะผมพูดอย่างไม่ใช่ไปอ้างอิงกฎหมายคุณไปตีความกันเองมันเป็นอย่างนี้แหละนะผมดูมาหมดแล้วมันจะเป็น มาสาธยายนะในรายละเอียดแต่ให้รู้ไว้ด้วยว่าใครจะแก้รัฐธรรมนูญนะแล้วก็ไปกระเทือนถึงยุทธศาสตร์ชาติก็แก้ไม่ได้ใครจะมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติแม่งติดคุกเนี่ยท่านผู้ฟังครับคุณเลือกส.ส.คุณมีพรรคการเมืองคุณไม่สามารถมากำหนดนโยบายได้อย่างอิสระคุณจะมาอ้างว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะแต่ถ้ายุทธศาสตร์ชาติยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยคุณจะไปแก้ตามโลกไม่ได้เพราะยุทธศาสตร์ชาติมันห้ามคุณไว้ผมจึงบอกว่าวันนี้เราดูตั้งแต่ที่มานะที่มาของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยบุคลากรที่มาเขียนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจริงๆแล้วผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยกับบางคนที่ก็บอกว่าไม่ควรเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติแต่เรียกว่ายุทธศาสตร์คสช.ผมเห็นด้วยคุณคงจำได้ในก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ออกแถลงผ่านสื่อด้วยว่าต่อไปเนี่ยจะนะรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยแล้วก็ยุทธศาสตร์เนี้ยจะทำให้ไม่มีการรัฐประหารอีกต่อไปในประเทศไทยจะ
ทำให้การทำรัฐประหารของคสช.เมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57เป็นการทำรัฐประหารครั้งสุดท้ายไอ้จริงๆแล้วเนี่ยนะผมมันไม่ได้เชื่อหรอกครับไอ้เรื่องเชื่อผมไม่เชื่ออยู่แล้วนะและมันก็นั่นไม่ใช่เหตุผลและไม่ใช่ตรรกะที่แท้จริงแต่ถามว่าทำไมประยุทธ์ถึงกล้าออกมาพูดอย่างนี้ที่ประยุทธ์กล้าออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะเขามั่นใจว่าต่อไปอีก20ปีเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทำรัฐประหารอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าในยุทธศาสตร์ชาตินั้นน่ะ1 2ในรัฐธรรมนูญปี60นั้นอีก1 2อย่างเนี่ยรวมกันแล้วเท่ากับว่าคุณกำลังยกเอาสมองคสช.เอากฎข้อบังคับคสช.นะและก็เอานโยบายคสช.ในปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยเอาไปบังคับใช้ได้ถึง20ปีแล้วก็แล้วเปลี่ยนภาพจากคสช.เนี่ยนะลบภาพคสช.ออกไปกลายเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่เองครับคือพูดได้ง่ายว่าถอดเสื้อชุดทหารทิ้งเสียนะแต่ว่าความคิดนะและก็กฎหมายที่ออกมาที่ใช้บังคับต่อไปนโยบายที่ออกมาที่ใช้บังคับอีกต่อไป20ปีนั้นเป็นของทหารคสช.ล้วนๆใครมาเปลี่ยนก็ไม่ได้ติดคุกเท่ากับว่านะสืบทอดอำนาจคสช.อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องทำรัฐประหารอีกต่อไปแล้วครับถ้าปล่อยให้คสช.นะเอายุทธศาสตร์ชาติมาใช้พระประเทศไทยเอายุทธศาสตร์คสช.มาเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันเท่ากับว่ามีรัฐประหารต่อเนื่องไปอีก20ปีแล้วถามว่าหลัง20ปีเป็นไงถ้าเราปล่อยให้ใช้ยุทธศาสตร์คสช.เป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีต่อไปเท่ากับว่าสมองของคนแก่ก็ค่อยๆตายไปใน20ปีนะไอ้คนหนุ่มสาวทุกวันนี้ก็ถูกบังคับสมองไว้และสร้างสภาพบังคับต้องยอมรับไอ้คนที่อูแว่อูแว่วันนี้จะโตเป็นหนุ่ม20ปีท่านเห็นไหมครับไอ้คนแก่ตายไปตกทะเลไปแล้วนะไม่เป็นอุปสรรคแล้วไอ้คนหนุ่มวันนี้ก็ถูกควบคุมสมองได้สิ้นเชิงไอ้เด็กอูแว่อูแว่วันนี้อีก20ปีกลายเป็นคนหนุ่มคนสาวนะก็กลายเป็นคุณหนุ่มคนสาวลูกคสช.เด็กในโอวาทคสช.รับพฤติกรรมรับวิธีคิดรับแนวคิดและจำกัดกรอบความคิดไว้ภายใต้คสช.ที่กำหนดออกมาเพราะนโยบายต่างๆไม่ว่าด้านการศึกษาไม่ว่าด้านอะไรทั้งหมดมันบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ของคสช.ที่มันกำลังเอามาทำเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยนี่คือการนะถ่ายสมองเขากำลังเอาความคิดเอาสมองเอานโยบายเอาพฤติกรรมเอาความเชื่อเอาวัฒนธรรมทุกอย่างเนี่ยเอาไปใส่ในสมองหนึ่งตั้งแต่เด็กแรกเกิดเขาจะใส่ไว้ทั้งรุ่นเลยสองไอ้คนที่นะอยู่ร่วมสมัยเนี่ยเขาจะสร้างสภาพบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นเอาสมองของเขามาใช้ถ้าคุณคิดไม่เหมือนคุณทำไม่เหมือนต้องการแก้ไขคุณติดคุกนี่คือเรียกว่าสร้างสภาพบังคับดังนั้นคนหนุ่มคนสาววันนี้ก็ถูกสร้างสภาพบังคับให้เอาสมองคสช.ให้เอาความคิดคสช.ให้เอาวัฒนธรรมคสช.ให้เอานโยบายคสช.มาใส่ในสมองถึงจะอยู่ได้ไม่อย่างนั้นก็ถูกมาตรการบังคับคือติดคุกไอ้เด็กอูแว่อูแว่วันนี้โตมาก็กลายเป็นนะทายาทคสช.กับทั้งประเทศนี่คือการทำลายทรัพยากรมนุษย์อย่างเลวร้ายที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในสมัยใดแต่ขึ้นเกิดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่9และคนที่เลวร้ายที่สุดกว่าคสช.นั่นคือรัชกาลที่9ผมพูดอย่างตรงไปตรงมา
นี่คือมรดกที่เลวที่ระยำอุบาทที่สุดที่รัชกาลที่9ได้ทิ้งเอาไว้ถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วบางคนบอกตายไปแล้วอโหสิกรรมเถอะผมไม่ได้อโหสิกรรมหรือผมไม่ได้ไปคิดไม่ดีไม่ร้ายนะครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ด้วยความที่รัชกาลที่9เนี่ยนะไปเชื่อมั่นตัวเองไปเชื่อว่าความคิดของตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะเอาความคิดของตัวเองมาถ่ายทอดให้ยึดอำนาจและให้ทำอย่างงี้ๆๆนะเพื่อไม่ให้กระบวนการประชาธิปไตยเติบโตเพื่อให้ประเทศไทยไม่มีประชาธิปไตยและเป็นไงครับวันนี้ได้มรดกมาชิ้นหนึ่งคือยุทธศาสตร์คสช.เป็นการทำลายสมองทำลายความคิดลูกหลานคนไทยและบังคับให้คนไทยคิดภายใต้กรอบความคิดและภายใต้นโยบายพฤติกรรมและวัฒนธรรมของคสช.วันนี้นี่คือสิ่งที่ผมกำลังบอกกับท่านว่ารัชกาลที่9วันนี้ถ้าตายไปแล้ววิญญาณยังไม่ได้ไปเกิดให้รับรู้ไว้ด้วยว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่ทำร้ายประเทศชาติประชาชนอย่างไม่เคยมีกษัตริย์ที่ไหนในโลกเขาทำกันท่านจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่การทำให้เกิดคสช.และทำให้เกิดนะทำให้เกิดยุทธศาสตร์คสช.มาวันนี้นั้นเนี่ยมันเป็นการโหดเหี้ยมอำมหิตและเลวร้ายมากเพราะท่านได้คิดทำลายแม้กระทั่งความคิดของระดับเบบี้ของระดับทารกที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ท่านผู้ฟังครับไม่มีหายนะจากประเทศไหนนะที่มันจะเกิดหายนะได้เท่ากับว่าประเทศนั้นบุคลากรของประเทศนั้นประชากรของประเทศนั้นถูกทำลายสมองนะถูกเอาสมองเผด็จการไปยัดเอาไว้ตั้งแต่เบาะครับวันนี้เกิดขึ้นแล้วครับในประเทศไทยวันนี้เกิดขึ้นแล้วครับในประเทศไทยประเทศไทยวันนี้กำลังเอานักความคิดเอาสมองเอาวิธีคิดเอาวัฒนธรรมเอานโยบายเอาพฤติกรรมของเผด็จการนะยัดเข้าไปทดแทนสมองนะที่บริสุทธิ์ของเด็กตั้งแต่เบาะนะครับนี่แหละท่านผู้ฟังครับผมพูดเนี่ยไม่ได้เกินเลยนะครับไม่ได้เกินเลยผมกำลังอธิบายท่านว่าภัยจากเนี่ยนะภัยจากไอยุทธศาสตร์คสช.นี่แหละนะผมไม่อยากเรียกยุทธศาสตร์ชาติเหมือนกันนะครับภัยจากยุทธศาสตร์คสช.นี่แหละมันทำลายล้างท่านรู้ไหมครับการทำลายล้างที่สูงสุดที่เลวร้ายที่สุดคือการทำลายล้างบุคลากรของชาติวันนี้คสช.สร้างนะสร้างยุทธศาสตร์ชาติมาทำลายล้างความคิดระบบความคิดของประชาชนตั้งแต่เบาะมันเลวขนาดไหนนะครับเลวจนหาที่เลวที่สุดที่จะเปรียบไม่ได้เห็นไหมผมไม่ได้แตะรอ10เลยนะเพราะว่าคสช.มันเกิดจากรัชกาลที่9แต่จะพูดถึงรัชกาลที่10จริงอยู่ครับคสช.มันเกิดจากรัชกาลที่9ท่านมาหลังจากคสช.มันเกิดแล้วก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าท่านมารับหน้าที่แทนกษัตริย์รัชกาลที่9ดังนั้นหน้าที่ของท่านนั้นวันนี้เมื่อท่านรู้แล้วว่าไอ้ยุทธศาสตร์คสช.เนี่ยมันเป็นการทำลายล้างนะขบวนความคิดของประชาชนทำลายสมองประชาชนทำลายนะทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเพราะบอกแล้วการทำลายที่เลวร้ายที่สุดคือการทำลายและทำลายบุคลากรของชาติและท่านจะทนนั่งเสวยสุขบินไปบินมาระหว่างมิวนิกกับซูริกอยู่อีกหรือครับเมื่อกี้ภัยจากขยะพิษท่านต้องรับผิดชอบและวันนี้เขากำลังทำลายนะทำลายคนไทยทั้งประเทศด้วยยุทธศาสตร์ของคสช.นะคุณกำลังทำลายความก้าวหน้าของประเทศจากยุทธศาสตร์ของคสช.ดังนั้นถ้านี่ผมพูดอย่างเป็นกลางและอย่างเป็นธรรมที่สุดนะครับท่านผู้ฟังผมไม่อคติกับกษัตริย์ครับแต่วันนี้ต้องพูดกันตรงไปตรงมาและผมไม่ใช่พวกเดียเจ้าหรือพวกล้มเจ้าไม่ใช่ทั้งนั้นผมพูดอย่างตรงไปตรงมาบนผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนทุกคนรวมกระทั่งผลประโยชน์ของเจ้าด้วยนั่นแหละแต่ถ้าเจ้าเห็นแก่ตัวแต่จะเอาแต่ผลประโยชน์ของเจ้าคนเดียว
และก็ทำลายประชาชนยอมให้สิ่งที่มันทำลายประชาชนเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่10และรัชกาลที่10จะต้องรับผิดชอบและปล่อยปละละเลยให้เกิดขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่ารัชกาลที่10คุณกำลังร่วมมือกันทำลายบุคลากรของชาติคุณกำลังร่วมมือกันทำลายประเทศไทยทำลายอนาคตของเยาวชนคนไทยคุณกำลังทำลายอนาคตของชาติเหมือนกันการอนุมัติหรือว่าการโปรดเกล้ายุทธศาสตร์ชาติถ้ากษัตริย์รัชกาลที่10โปรดเกล้ายุทธศาสตร์ชาติให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศรู้ไว้เลยว่าและก็จำไว้เลยว่ากษัตริย์รัชกาลที่10นั้นได้ร่วมมือกันทำลายชาติทำลายบุคลากรของชาตินี่นะครับเป็นความผิดของกษัตริย์ที่พวกเราฝ่ายประชาชนยอมไม่ได้อีกต่อไปผมพูดอย่างแฟร์แฟร์แฟงแฟงไม่ได้เกี่ยวกับพวกโฆษณาด่าเจ้าล้มเจ้าอะไรเลยไม่เกี่ยวครับวันนี้กษัตริย์จะต้องแสดงตัวตนออกมาให้ชัดครับคุณยืนอยู่ข้างไหนนะโอเคระบอบประชาธิปไตยนี่แหละระบอบของคุณนี่แหละแต่ถ้าวันนี้คุณยังไปยืนอยู่กับฝ่ายที่อนุญาตให้สารพิษเข้ามาและก็รู้เห็นเป็นใจให้เอาสารพิษมาเผยแพร่ในประเทศไทยนั่นคือคุณคิดทำลายประชาชนคนไทยคุณไม่รับผิดชอบต่อตำแหน่งกษัตริย์ก็ไม่ควรที่จะอยู่ในตำแหน่งไม่ควรที่จะมีกษัตริย์อีกต่อไปผมล้มคุณไม่ได้หรอกครับแต่ผมกำลังบอกประชาชนว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนนะถ้ากษัตริย์ยังปล่อยให้คสช.ปล่อยขยะพิษเข้ามาถ้ากษัตริย์ยังปล่อยให้รัฐธรรมนูญปี60มาบังคับใช้ถ้ากษัตริย์ยังปล่อยให้ยุทธศาสตร์ชาติวันนี้เกิดขึ้นนะและก็ไปโปรดเกล้าเท่ากับว่ากษัตริย์ร่วมมือกันทำลายประชาชนในชาติและทำลายประเทศชาติและเราก็จะต้องประกาศว่าไม่ควรมีกษัตริย์อีกต่อไปเราไม่มาขู่ใครและเราไม่มาประกาศเป็นศัตรูกับใครครับแต่นี่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนและเราทนไม่ได้ที่เราจะเห็นคณะเผด็จการร่วมมือกันทำลายล้างเยาวชนคนไทยตั้งแต่แบบบอกครับโปรดเอาสิ่งที่ผมพูดวันนี้ส่งให้ถึงกษัตริย์โดยเฉพาะไอ้คนที่นะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากษัตริย์นั่นแหละควรจะฟังเอาไว้ผมไม่ใช่พวกล้มเจ้าแบบบ้าๆบอๆไม่มีและผมบอกแล้วนะผมไม่ได้ล้มเจ้าด้วยผมเอาประชาธิปไตยถ้าเจ้าจะอยู่กับประชาชนเจ้าจะต้องมาร่วมมือกับประชาชนไม่ใช่เจ้าไปร่วมมือคสช.ตราบใดที่เจ้าไปร่วมมือคสช.และปล่อยขยะพิษเนี่ยทะลักเข้ามาตราบใดที่ไปร่วมมือคสช.ปล่อยให้รัฐบุญปี60มาใช้ตราบใดที่ไปร่วมมือคสช.และปล่อยให้ยุทธศาสตร์ชาติออกมาใช้เจ้าคือศัตรูของประชาชนไม่ใช่ประชาชนเป็นศัตรูกับเจ้าครับเจ้าเป็นศัตรูกับประชาชนเรามีหน้าที่บอกว่าใครเป็นศัตรูกับประชาชนประชาชนจะคิดจะทำอย่างไรเป็นเรื่องของประชาชนแล้วไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมเนี่ยพูดอย่างตรงไปตรงมาถ้าเจ้าร่วมมือกับคสช.ปล่อยยุทธศาสตร์ชาติที่ออกมาและตัวเองไปโปรดเกล้าด้วยถ้าเจ้าเนี่ยร่วมมือคสช.ไปโปรดเกล้ารัฐธรรมนูญปี60และยังไม่ปล่อยให้ประชาชนแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะถ้าเจ้าปล่อยขยะพิษทันลักเข้ามาอย่างนี้3เรื่องใหญ่ๆเนี่ยเจ้าก็เป็นศัตรูกับประชาชนเป็นศัตรูกับชาติไทยด้วยซ้ำไปและก็ไม่ควรที่จะมีเจ้าไว้นี่ไม่ใช่การล้มเจ้าหรือไม่ล้มเจ้านี่คือเหตุผลว่าควรมีเจ้าไว้หรือไม่มีเจ้าไว้ถ้าเจ้าอยากให้ประชาชนบอกว่าเอ้ยควรจะมีเจ้าไว้เจ้าควรทำยังไงเจ้าวันนี้อำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินภายใต้ระบอบนี้และเจ้าทำได้อยู่แล้วสักแต่ว่าเจ้าจะทำหรือไม่เจ้าจะมัวแต่บินไปซูริกมิวนิกไปกอกอีหนูไปกอกเบียร์ปล่อยประชาชนต้องตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บนะที่เกิดจากสารพิษนะเจ้านะมัวแต่ไปกอกเบียร์ซูริกมิวนิกมิวนิกซูริกนะปล่อยให้เอายุทธศาสตร์ชาติมาทำลายล้างประเทศชาติทำลายมันสมองของคนไทยเจ้าควรจะอยู่ไหมควรจะมีเจ้าไว้ไหมผมถามประชาชนแค่นี้ดังนั้นที่บอกแล้วว่านะถ้าท่านบอกว่าถ้าเจ้าไปร่วมมือคสช.ก็ไม่ควรมีเจ้าไว้ผมก็ขอบอกว่าเจ้าจะอยู่ได้ไม่ได้มีอยู่2ประเด็นครับประเด็นที่1เนี่ยถ้าประชาชนไม่เอาเจ้าเจ้าอยู่ไม่ได้ครับ
ถ้าประชาชนรวมกันทั้งประเทศหรือคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้มีเจ้าไว้เจ้าก็จะอยู่ไม่ได้สองถ้าเจ้ายังไปร่วมมือกับคนผิดถ้าเจ้ายังไปร่วมมือกับคสช.ไปรักษาไอ้ยุทธศาสตร์ชาติไว้ไปรักษารัฐธรรมนูญปี60ไว้และไปอยู่เบื้องหลังหนุนหลังให้มีการนำเข้าขยะพิษในที่สุดเจ้าก็จะถูกทำลายครับนี่ฮะเหตุปัจจัยที่จะทำให้กษัตริย์อยู่ไม่ได้นั้นก็คือ1นะครับประชาชนคนส่วนใหญ่เขาไม่เอากษัตริย์อยู่ไม่ได้2ตัวกษัตริย์เองถ้ายังยืนอยู่ฝ่ายเผด็จการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ทำลายผลประโยชน์ประชาชนและทำร้ายประชาชนตั้งแต่เบาะโดยเป็นคนโปรดเกล้านะยุทธศาสตร์ชาติวันนี้ถ้าเจ้านะโปรดเกล้ายุทธศาสตร์ชาติหมายความว่าเจ้าเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนเจ้าประกาศตัวเป็นศัตรูประชาชนและประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินเอาหรือไม่เอาและประชาชนก็มีความชอบธรรมในการที่จะเคลื่อนไหวล้มเจ้าด้วยการล้มเจ้าหรือไม่ล้มเจ้าเนี่ยนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับโลกนี้เนี่ยเขาล้มเจ้ากันมาเยอะแยะไปหมดแล้วผมไม่ได้มาบอกให้ท่านไปล้มเจ้าหรือไม่ล้มเจ้าแต่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติถามว่าเรื่องล้มเจ้ามันเกิดมาจากอะไรครับคำตอบคำแรกเลยทั่วโลกเลยครับคุณไปดูทุกประเทศเลยอะประเทศที่เจ้ามันล้มไปที่ไม่มีเจ้าเนี่ยก็เพราะเจ้าทำผิดไงเพราะเจ้าไปจับข้างผิดไงเพราะเจ้าไปรักษาระบบเผด็จการไว้ไงเพราะเจ้าไปร่วมมือกับพวกไอ้แก๊งเผด็จการทำลายล้างประชาชนทำประชาชนอดอยากทุกข์ยากเดือดร้อนไงแล้วประเทศนั้นก็ถูกประชาชนลุกขึ้นมาล้มไงนี่คือสาเหตุครับมันไม่ใช่ว่าผมเนี่ยนะมันประกาศล้มเจ้าหรือไม่ล้มเจ้าหรือไอ้หมาตัวไหนประกาศล้มเจ้าไม่ล้มเจ้าเนี่ยนะมันทำได้มันไม่ใช่ครับอย่ามาอวดเก่งเลยไอ้บางคนบอกว่าประกาศป้าล้มเจ้าปะโถไอ้กระจอกนะกูไปถามในกำนันในหมู่บ้านเนี่ยเขายังไม่รู้จักมึงเลยเนี่ยมึงไปประกาศล้มเจ้าไปแล้วบอกว่าไอ้เหี้ยเนี่ยกูเก่งที่สุดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่าเจ้าเนี่ยนะมันอยู่ได้หรือไม่ได้นั่นน่ะมันอยู่ที่ตัวเจ้าเองถ้าเจ้าร่วมมือกับเผด็จการเจ้าทำลายประชาชนทำให้ประชาชนทุกข์ยากเดือดร้อนไม่ว่าด่านไหนนั่นแหละเจ้าจะอยู่ไม่ได้ในทางกลับกันถ้าเจ้าวันนี้กลับตัวทันนะปฏิเสธคสช.เบรกว่าไม่เอากับยุทธศาสตร์20ปียุทธศาสตร์20ปีต้องให้ประชาชนทั้งประเทศตั้งกรรมการขึ้นมาร่างไม่ใช่มาร่างกันด้วยเอาแม่งเอาไอ้พวกนักฆ่าอย่างที่ผมบอกไงนะมานั่งร่างยุทธศาสตร์ชาติมันไม่ใช่ไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วรัชกาลที่10จะต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องแก้ไขได้และต้องให้ประชาชนตั้งสภาขึ้นมาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความมันไม่ใช่และวันนี้ถ้าบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญแล้วไปกระทบกับยุทธศาสตร์ชาติได้ต้องติดคุกด้วยแสดงว่าท่านเจ้าเอาด้วยท่านจำไว้เลยว่าเจ้าคือหัวขบวนใหญ่ของเผด็จการและไม่ควรจะมีเจ้าอีกต่อไปในประเทศไทยเอาสิ่งที่ผมพูดวันนี้ไปให้เจ้าเขาฟังผมไม่เลียเจ้าและผมไม่ยืนณลักษณะอคติกับเจ้าแต่พูดอย่างตรงไปตรงมาที่สุดและด้วยหลักการที่ถูกต้องจริงๆครับท่านผู้ฟังนะเราต่อสู้เพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติถ้าเจ้าร่วมมือต่อสู้เพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติเจ้าก็ควรจะอยู่ต่อไปในประเทศไทยแต่ถ้าเจ้าเนี่ยได้ไปร่วมมือฝ่ายเผด็จการทำลายประชาชนตั้งแต่เบาะนะวันนี้คุณทำลายประชาชนตั้งแต่เบาะเรื่องอะไรบ้าง1เรื่องสารพิษชัดเจนที่สุดนะเฉพาะหน้า2เรื่องนะนโยบายเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินี่ทำลายตั้งแต่เบาะเลยครับเอาความคิดทั้งหมดทั้งรุ่นเนี่ยไปใส่แทนเด็กโตมาคิดนอกกรอบไม่ได้แล้วนะประเทศไทยเราถูกนะเขาเรียกว่าถูกนะเอายาเสพติดเข้าไปนะแล้วถ้าไม่ขาดยาเสพติดจะตายเลยเหมือนกันครับแต่ว่ายาเสพติดอันนี้มันไม่ใช่ยาเสพติดนะที่เราเสพกันแต่มันเป็นนะมันเป็นในยุทธศาสตร์คสช.อันตรายมากครับผมดูแล้วอันตรายมากดังนั้นเนี่ยนะฝากไปถึงรัชกาลที่10ผมไม่ได้มากล่าวหาและผมไม่ได้มาโจมตีรัชกาลที่10แต่พูดตรงๆพ่อท่านทำมามันผิดท่านก็อย่าไปทำแบบที่พ่อท่านทำนี่ข้อที่1ข้อที่2วันนี้ผมเป็นคนมาบอกให้ท่านรู้แล้วนะคือเมื่อก่อนไม่มีใครมาบอกมีแต่คนไปเฉลียเชียร์เจ้ากันไม่กระทั่งไอ้พวกไอ้จัดรายการฝ่ายเสื้อแดงกันเชียร์รัชกาลที่10กันเหลือเกินอดีตสสอะไรต่ออะไรเชียร์รัชกาลที่10กันโอ้โห
ผมไม่เห็นราชการที่10ทำอะไรวันนี้มีแต่บินไปกอกอินหูมิวดิกซูริกซูริกมิวดิกอยู่เนี่ยดังนั้นวันนี้ผมสะกิดท่านแล้วเมื่อไม่มีใครพูดให้ท่านฟังถึงเรื่องความจริงที่มันเกิดขึ้นวันนี้ผมพูดแล้วไงถึงบอกว่าให้พวกเราทำยังไงส่งไปถึงมือนะส่งไปถึงมือนะครับส่งไปให้ถึงมือของรัชกาลที่10นะ ว่าวันนี้เนี่ยภัยของประชาชนภัยของประเทศมันเกิดขึ้นจากเรื่องนะเรื่องขยะพิษเรื่องรัฐธรรมนูญปี60และก็เรื่องนะเรื่องยุทธศาสตร์คสช.ที่จะทำเป็นยุทธศาสตร์ชาติ3เรื่องนี้เป็นเรื่องทำลายล้างประชาชนเป็นเรื่องทำลายประเทศชาติดังนั้นกษัตริย์จะต้องแสดงจุดยืนและก็จะต้องแสดงออกมาชัดเจนถึงขั้นมีผลในทางปฏิบัติที่ไม่เอากับรัฐธรรมนูญปี60ที่ไม่ให้ขยะพิษระบาดเข้ามานะและที่ไม่ให้นะครับที่ไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยใช้นะยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าตัวเองจะต้องไม่โปรดเกล้ายุทธศาสตร์ชาติมีคนฝากมาอีกข้อนึงคือเรื่องทุนผูกขาดมาแย่งงานอันนี้ใช่แน่นอนครับแต่วันนี้ผมเอา3เรื่องนี้ไอ้เรื่องขบวนการต่อสู้กับทุนผูกขาดเดี๋ยวเอาไว้วันหลังซึ่งผมติดค้างท่านไว้ว่าวิธีการแก้ปัญหาทุนผูกขาดในประเทศไทยทำอย่างไรซึ่งผมเคยพูดไว้คราวที่แล้วแต่บังเอิญว่าวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมันเกิดนะเรื่องที่มาแซงหน้าที่ผมติดค้างว่าจะพูดกับท่านในเรื่องของนะครับในเรื่องของการต่อสู้กับทุนผูกขาดนั่นแหละวันนี้คือเรื่องของการทำลายล้างประเทศชาติและประชาชน 2-3 เรื่องใหญ่ๆมันมาแซงหน้าโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติน้องโบขบวนการคนอยากเลือกตั้งเขาได้เคลื่อนไหวท่านก็เห็นอยู่แล้วครับผมไม่ต้องพูดรายละเอียดนี่คือของจริงครับนี่คือหัวขบวนของขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาตินะครับขอให้พวกเราไปสนับสนุนกันให้เต็มที่เข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปพูดอธิบายและไม่จำเป็นต้องไปเชียร์เลยน้องบงน้องโบหรือคนอยากเลือกตั้งหรอกแต่ผมบอกได้เลยว่าเขาคือหัวขบวนของขบวนประชาธิปไตยแห่งชาตินะ National Democratic Movement วันนี้เราต้องทำให้ขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาตินี้แข็งแกร่งนะสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติสู้กับขบวนเผด็จการแห่งชาติและวันนี้น้องโบเขาออกหน้าคนอยากเลือกตั้งทุกคนก็ออกหน้านักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยเขาออกหน้าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเขาออกหน้าพวกเราประชาชนต้องร่วมกันครับนั่นคือแนวทางแก้ปัญหาไม่มีสูตรสำเร็จอะไรที่ท่านถามมาผมฟังออกครับอยากได้สูตรสำเร็จ1 2 3แล้วก็จบภายใน3วัน5วันไม่มีหรอกครับมันต้องเป็นสเต็ป by สเต็ปแต่หลักคิดคือต้องทำให้ขบวนประชาธิปไตยที่ผมบอกว่าประกอบไปได้หลายกลุ่มเนี่ยนะมันเข้มแข็งเติบโตขึ้นมาทั้งทางคุณภาพทางความคิดทางยุทธศาสตร์และก็ในทางกิจกรรมทางการเมืองมันต้องเติบโตเข้มแข็งเข้มแข็งตรงไหนเข้มแข็งตรงวัดจากว่าประชาชนมีจิตสำนึกถึงขั้นเข้าร่วมมากน้อยแค่ไหนและในที่สุดมันจะแสดงออกในเรื่องของการไม่ยอมรับให้ปกครองอีกต่อไปและก็ทำให้ผู้ปกครองให้ปกครองต่อไปไม่ได้นั่นแหละถือว่าขบวนการประชาธิปไตยเข้มแข็งนอกจากนั้นแล้วจะต้องสร้างประชาธิปไตยให้ได้ไม่ใช่ตีงูให้กากินและจำเอาไว้หลักคิดที่บอกว่าจะเอาพระเอกขี่ม้าขาวมาทำไม่ว่าจะเป็นทักษิณไม่ว่าจะเป็นใครอย่าไปฝากความหวังไว้กับนะพระเอกขี่ม้าขาวในประเทศไทยไม่มีครับแต่ทุกคนทุกฝ่ายทุกกลุ่มของฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องร่วมมือกันและทุกคนจะต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องนะต่อสู้กับขบวนเผด็จการครับไม่ใช่ไปเรียกร้องทักษิณกลับบ้านหรือไม่กลับบ้านมันไม่เกี่ยวครับและเมื่อก่อนอยู่ในบ้านเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เลยแล้ววันนี้คุณไปเรียกร้องให้กลับบ้านเหรอทักษิณอยู่ในประเทศไทยแท้ๆยิ่งรักอยู่ในประเทศไทยแท้ๆผมบอกว่ามันอยู่ไม่ได้เขาจะจัดการนะไม่เป็นไรอยู่ได้เก่งโดยเฉพาะคุณยิ่งรักอ่ะผมบอกก่อนนะบอกก่อนที่ศาลจะตัดสินด้วยคุณไปฟังคลิปก็กล่าวผมบอกว่าไม่รอดแต่คุณยิ่งรักบอกว่าจะต่อสู้ตายคาสนามประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะไปเชื่อว่าประยุทธ์ไงจะช่วยไงเรื่องความจริงทั้งหมดแต่ที่ผมพูดเนี่ยที่กล้าออกมาพูดอย่างนั้นแสดงเป็นโอ้โหเป็นวีรสตรีกล้าสู้แล้วเสร็จแล้วก็ต้องหลบหนีออกไปเหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณไปฝากความเชื่อไว้กับประยุทธ์จะช่วยไงคสช.จะช่วยไงนี่แหละการฝากความหวังไว้กับมรรคเผด็จการหัวหน้าเผด็จการให้ช่วยจำเอาไว้ไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ว่ายิ่งลักษณ์หรือใครทั้งนั้นนะในที่สุดท่านจะต้องผิดหวัง
ที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้มาโจมตีคุณยิ่งลักษณ์นะเดี๋ยวไอ้แฟนคลับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเช้าขึ้นมาส่งในรูปคุณยิ่งลักษณ์จะโกรธผมอีกผมพูดเพื่อเตือนสติคนอื่นว่าขนาดคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาดีกับประยุทธ์เขาเอาประยุทธ์มาเนี่ยเขาให้เกียรติประยุทธ์ขนาดไหนให้เงินประยุทธ์ไปเท่าไหร่ผมรู้ครับแต่ผมไม่ต้องเอามาพูดตรงนี้หรอกนะดังนั้นเนี่ยนะครับก็ขอบอกว่าไอ้วิธีคิดอย่างนี้เนี่ยที่จะไปฝากความหวังไว้กับเจ้าไปฝากความหวังไว้กับใครต่อใครเนี่ยไม่ได้เราต้องมาสร้างกระบวนการประชาธิปไตยของเราให้เข้มแข็งให้ประชาชนเข้มแข็งครับถ้าประชาชนไม่เข้มแข็งเนี่ยนะกองทัพของมาคอสมันไม่แตกหรอกนะเพราะว่ากระบวนการประชาชนฟิลิปปินส์เขาเข้มแข็งในตอนนั้นเนี่ยมาคอสมีกองทัพอยู่แล้วเป็นไงกองทัพของมาคอสก็แตกเหมือนกันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราเข้มแข็งเนี่ยนะกองทัพประชาก็แตกเพราะในกองทัพเนี่ยคนที่อยากจะนะมาอยู่ฝ่ายประชาชนมีไม่ใช่ไม่มีแต่วันนี้มันแสดงออกไม่ได้นี่นะครับท่านผู้ฟังครับและก็วันนี้นะพูดต่อให้ท่านฟังคสช.มันเคยด่านักการเมืองนะซื้อเสียงนะอะไรต่ออะไรสารพัดผมพูดไม่เสียเวลาวันนี้คสช.ใช้ทั้งแม่ทัพภาคใช้ทั้งผบ.พลผบ.พันอะไรต่ออะไรวิ่งเข้าทั้งกดดันทั้งล็อบบี้ติดต่อขอซื้อสสโดยเฉพาะสสที่เชื่อว่าได้แน่และเพื่อนผมคนหนึ่งไอ้เหี้ยนั่นก็อยู่มาด้วยกันมาก่อนเนี้ยนะตั้งแต่อยู่ความหวังใหม่ช่วยกันมาในสายอีสานวันนี้นะไพจิตศรีวรขันธ์เนี่ยมึงฟังกูอยู่นะมึงได้ไป 3-40 ล้านมึงได้ไป40ล้านเนี่ยนะมึงบอกว่ามึงอยู่ได้แล้วสบายแล้วชาตินี้แต่เหี้ยมึงกำลังหักหลังพี่น้องประชาชนนะมึงถ้ากูได้ยินเสียงกูพูดวันนี้มึงถอยถ้ามึงไม่ถอยเนี่ยนะมึงก็จะเสียหมาตอนแก่ละและวันนี้ผมถามไปแล้วไอ้สสบางคนมันผุนวันพูดกับผมอย่างงี้นะมันบอกว่ามึงด่าก็ด่ากูไปเถอะนะกูจะขายตัวเดี๋ยววันนี้เพราะอะไรเพราะว่ากูแก่แล้วนะกูเป็นสสไปอีกสมัยนึงเนี่ยนะถึงแม้กูจะไม่เป็นสสถ้ากูไปร่วมกับไอ้ประยุทธ์กูได้มา40ล้านแล้ววันนี้เค้าทยอยจ่ายแล้วครับเดือนละ5ล้านนะครับเค้าทยอยจ่ายแล้วนอกจากนั้นก็พยายามเอางบประมาณไปลงในเขตพื้นที่ต่างๆวันนี้คสช.กำลังไล่จ่ายเงินรายหัวแล้ววันนี้เขาทยอยแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะไอ้สสคนไหนที่คิดว่าได้แน่นอนเนี่ยนะค่าตัวก็แพงกว่านั้นอีกแล้วเลือกตั้งเสร็จแล้วถ้าได้มาแล้วก็ยังมีเงินนะตบให้อีกหลายล้านหลายสิบล้านดังนั้นวันนี้เนี่ยความเลวร้ายที่ชอบด่านักการเมืองพรรคการเมืองนะมันเลวร้ายมันซื้อเสียงมันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะก็ขอบอกกับท่านว่าคสช.กำลังทำอยู่ครับและวันนี้กษัตริย์ไทยไม่รู้เลยกษัตริย์ไทยถ้าไม่รู้ก็รู้ไว้ด้วยนะอาจจะไม่รู้เพราะว่ากษัตริย์ก็อาจจะไม่ลงมาลึกถึงเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่าถ้ากษัตริย์มีมือมีตีนวันนี้ก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าวันนี้การไล่ซื้อเขาเรียกว่าวันนี้ทั้งล้วงทั้งควักทั้งบีบนะเพื่อที่จะเอาสสในพรรคอื่นมาร่วมนะมาหนุนประยุทธ์เนี่ยวันนี้ทำกันโจงครึ่มนะเด็กร้านกาแฟเนี่ยนะเขายังรู้เลยนับภาษาอะไรล่ะครับที่ใครยังไม่รู้เหรอนี่คือความเลวร้ายของไอ้เผด็จการคสช.วันนี้ด่าเขามากแล้วเกินด่าเขาสารพัดเลยนะนักการเมืองมันเลวมันซื้อเสียงมันอย่างนั้นอย่างนี้แต่วันนี้คุณกำลังเอาเงินภาษีประชาชนคุณกำลังเอาเงินประชาชนไปซื้อเสียงเพื่อให้คุณได้มีอำนาจเพื่อเอาไว้โกงกินชาติบ้านเมืองอีกต่อไปเพื่อเอาไว้ทำลายล้างประชาชนนะตั้งแต่แบเบาอีกต่อไปนี่คือความเลวร้ายของคสช.ซึ่งผมบอกว่าวันนี้หัวใจที่เราจะต้องพุ่งเป้าไปถล่มทลายก็คือคสช.ครับผมยืนยันกับท่านว่านี่คือกำหนดยุทธศาสตร์เฉพาะหน้าไม่ผิดหรอกครับการถล่มคสช.ต้องถล่มให้หนักและต้องร่วมมือกันถล่มให้มันอยู่ไม่ได้ถึงแม้มันจะกลายพันธุ์ไปเลือกตั้งแล้วก็ไม่เอาไว้ไม่ว่ากฎหมายประกาศคสช.ไม่ว่ารัฐธรรมนูญคสช.ไม่ว่าได้ยุทธศาสตร์เราไม่เอาไว้และบอกแล้วว่าวันนี้ยังไม่ลามไปถึงกษัตริย์นะครับเราตีคสช.ก่อนถ้ากษัตริย์ร่วมมือคสช.โปรดเกล้านะโปรดเกล้ายุทธศาสตร์ของคสช.ออกมาถือว่าเจ้าประกาศนะสู้กับประชาชนแล้วนั่นแหละครับขยับอีกขยับหนึ่งนะเอาละนะผมพูดชัดเจนผมบอกแล้วผมไม่ใช่เชียร์เจ้าและก็ไม่ใช่ล้มเจ้าพูดบนผลประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนพูด
บนความทุกข์ยากเดือดร้อนเพื่อต้องการแก้ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนพูดเพื่อต้องการที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติจริงๆครับนะฮะแล้วอีกเรื่องที่ถามมาเนี่ยนะก็บอกว่าไอ้พวกเปลี่ยนระบอบเนี่ยพูดมานานแล้วไม่เห็นเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็ไม่มีทางเขาบอกว่างั้นต้องของเขาเนี่ยของใหม่สหพันธรัฐเขาเดี๋ยวนี้เขามีองค์การแล้วมีรัฐนูนแล้วนี่คือของจริงเขาว่าอย่างนั้นครับถ้าคุณพูดมาอย่างนี้ผมก็จะบอกกับคุณว่าผมไม่ถือไม่โกรธคุณด้วยคุณแสดงความคิดเห็นอย่างนี้เนี่ยโอเคไม่ว่ากันเลยแต่ผมจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่รุ่นแรกนะที่ต่อสู้เปลี่ยนระบอบก่อนหน้าผมเนี่ยนะมีมาหลายรุ่นแล้วแล้วท่านไล่มาตั้งแต่เทียนวันที่เป็นคนที่ก้าวหน้าเทียนวันเนี่ยนะรุ่นพระโดนรุ่นรัชกาลที่3ที่4นั่นมามีความคิดก้าวหน้าจนเขาเอาไปติดคุกอยู่นะกี่สิบปีนะเทียนวันน่ะนะแล้วก็ต่อสู้มาเรื่อยจนถึงยุคสมัยปรีดีก็สู้มาเห็นไหมได้มาครึ่งหนึ่งแล้วก็ถูกเอาคืนไปและวันนี้เนี่ยเราก็มาต่อเนื่องนะตามไปอีกไปทำกันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เพราะว่าพวกผมมาทำนั้นมันไม่ได้เราสู้กันมายาวนานเขาเรียกว่าเป็นมรดกหรือเขาเรียกว่าเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ซึ่งใครที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องรับไม้ต่อกันด้วยจิตวิญญาณด้วยสำนึกดังนั้นพวกเราทำเนี่ยสำนึกในการเปลี่ยนระบอบเนี่ยอันดับแรกประเทศต้องเปลี่ยนระบอบครับไม่มีหรอกครับประเทศไหนๆอยู่ๆเรียกร้องให้เป็นสหพันธรัฐไม่มีเขาเรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบจากเผด็จการเป็นประชาธิปไตยทั้งนั้นแหละและหลังจากเป็นประชาธิปไตยบางประเทศก็เป็นรัฐเดียวบางประเทศก็เป็นหลายรัฐมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละประเทศครับผมไม่ไปเถียงให้เสียเวลาหรอกครับนะผมบอกแล้วเหมือนเด็กเล่นขายของไปทุกวันแล้วดังนั้นที่บอกว่านะสหพันธรัฐได้ผมถามว่าได้อะไรล่ะคุณมาบอกว่าพวกเปลี่ยนระบอบทำไม่สำเร็จและผมถามว่าคุณสำเร็จอะไรไหมคุณเริ่มต้นก็ผิดแล้วเริ่มต้นคุณเอาข้าวเปลือกไปหุงกินเนี่ยนะการที่ไปเปลี่ยนระบอบไปเอาสหพันธรัฐเลยนั่นเหมือนแล้วคุณเอาข้าวเปลือกมาหุงกินน่ะและคุณยังมาโฆษณาตัวเองว่าของคุณนี่แน่นอนของคุณนี่จริงโตคุณตั้งองค์การขึ้นมาองค์การอะไรล่ะองค์การของคุณมันมีผลอะไรในทางปฏิบัติคุณตั้งคุณประกาศตั้งกันอยู่ต่างประเทศผมไปถามกำนันเนี่ยนะคุณไปเปิดดูแล้วนะคุณไปเปิดดูไอ้กำนันที่เป็นนักร้องหมอลำเนี่ยวันนี้นะเขายังรู้จักมากกว่าไอ้สหพันธรัฐคุณอีกกำนันอะไรนั่นนะคุณไปเปิดดูแล้วนะผมจำไม่ได้เฉลิมพลมาละคำหรืออะไรเนี่ยกำนันเนี่ยนะกำนันที่เขาเป็นเนี่ยนะกำนันไอ้กำนันไอ้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเขายังนะชาวบ้านเนี่ยนะเขายังรู้จักมากกว่าคุณอีกนะแล้ววันนี้คุณบอกว่าของคุณสำเร็จเลยของคุณสำเร็จเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับกำนันเนี่ยเฉลิมพลมาละคำเนี่ยนะกำนันไอ้กำนันไอ้ร้องหมอลำเนี่ยนะกำนันร้องหมอลำเนี่ยเขามีเครดิตเหนือกว่าคุณอีกคุณยังไม่อายเหรอคุณยังมาหลอกประชาชนเนี่ยนะเพื่อหวังเงินบริจาคเนี่ยนะคุณยังไม่อายเหรอนะคุณกำลังจะเป็นพวกปลาหี่กำลังจะเป็นเด็กเล่นขายของไปทุกวันแล้วนี่ครับไม่ได้ดูสาระไม่ได้ดูตัวเองเลยนะแล้ววันนี้ในเครือสหพันธรัฐเนี่ยนะโพสต์ภาพกันมาภาพไปโอ๊กผ่านทองแท้ภาพคุณโอ๊กผ่านทองแท้ไปซื้อเสื้อนะครับไปซื้อเสื้อเสื้ออะไรเสื้อ เนี่ยนะเขาส่งมาให้ผมเนี่ยไปซื้อเสื้อลายพระหัตถ์หรืออะไรเนี่ยนะเ นี่ยท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าตระกูลชินวัตรประกาศตัวเป็นศัตรูประชาชนก็ดีนะคะไม่ต้องเสียเวลาเล่นละครเขาประกาศตัวเป็นศัตรูกับประชาชนที่ไหนล่ะคือตระกูลชินวัตรเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนพูดเองหนึ่งทักษิณเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าทักษิณเนี่ยเขาประกาศเนี่ยนะว่าเขาจงรักภักดีตระกูลชินวัตรเขาประกาศจงรักภักดีต่อกษัตริย์แต่ว่าทักษิณทั้งตระกูลชินวัตรเนี่ยเขาตกเป็นเหยื่อของระบอบเผด็จการแล้วก็เนี่ยนะเขาอยู่ประเทศไทยไม่ได้เพราะเขาเป็นเหยื่อของคสช.เขาเป็นเหยื่อของระบอบเผด็จการกษัตริย์แต่เขาเองเขาประกาศชัดเจนเขาไม่ได้บิดบังใครเลยเขาประกาศทักษิณประกาศกี่ครั้งแล้วครับว่าจงรักภักดีกับกษัตริย์นะและตระกูลเขามีใครบ้างล่ะที่ไม่เอากษัตริย์เขาประกาศจงรักภักดีกันหมดอะแล้ววันนี้เนี่ยนะคุณมาบอกว่านะทักษิณเนี่ยนะหรือว่าตระกูลชินวัตรประกาศตัวเป็นศัตรูประชาชนเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับประชาชนแต่เขาเนี่ยประกาศจงรักภักดีจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ต้องไปหาเหตุผลไปเข้าข้างใครหรอกครับผมไม่จำเป็นต้องเข้าข้างผมก็ได้ยินอยู่ว่าเขาประกาศ
แต่ผมเนี่ยถือว่าทักษิณจะประกาศอยู่ฝ่ายเหตุผลได้เข้าข้างใครหรอครับผมไม่จำเป็นต้องเข้าข้างผมก็ได้ยินอยู่ว่าเขาประกาศแต่ผมเนี่ยถือว่าทักษิณจะประกาศอยู่ฝ่ายกษัตริย์นะหรือว่าจงรักภักดีกับกษัตริย์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยโอ้ อยู่ๆมันตัดไปเฉยๆเลยครับผมไม่ทราบยังไงนะอยู่ๆมันตัดไปเฉยๆนะในทาง Facebook ผมเนี่ยพอพูดไปมันตัดออกไปเฉยๆผมไม่แน่ใจว่า Facebook ผมมันถูกบล็อกถูกปิดหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรครับนะฮะ ใครที่รับฟังทางอื่นได้ก็รับฟังต่อกันแล้วกันนะครับไอ้ที่บอกมาอย่างนี้เนี่ยนะผมบอกเลยว่านะสำหรับความคิดเห็นของผมเนี่ย ความคิดเห็นของผมเนี่ยทักษิณเนี่ยเขาจะประกาศเนี่ยจงรักภักดีกับเจ้านะไอ้คุณโอ๊คพันทองแท้เขาจงรักภักดีกับเจ้าหรือใครจงรักภักดีกับเจ้าไม่เกี่ยวกับผมอะเพราะผมบอกแล้วว่าแนวทางของเรานั้นน่ะคือขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติเราไม่ไปฝากความหวังไว้กับทักษิณเราไม่ไปฝากความหวังไว้กับใครทั้งนั้นแต่เราฝากความหวังไว้กับขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติใครจะมาร่วมไม่มาร่วมไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าประชาชนมาร่วมแล้วก็เข้มแข็งในที่สุดเนี่ยนะครับขบวนประชาธิปไตยแห่งชาติเนี่ยเขาจะไปต่อสู้กับขบวนเผด็จการเมื่อขบวนเผด็จการประกอบไปด้วยเจ้ากับด้วยคสช.และก็เครือข่ายของเขาไม่ว่าไอ้พวกกปปส.ไม่ว่าไอ้พวกอมาตย์ถ้าเครือข่ายของฝ่ายเผด็จการมันอ่อนแอมันพ่ายแพ้ต่อขบวนการประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยก็ชนะมันไปเกี่ยวอะไรกับทักษิณไปเกี่ยวกับอะไรล่ะครับคุณอิจฉาเขาเลยคุณประกาศคุณอยากจะไปฆ่าโอ๊คพันทองแท้คุณไปฆ่าที่มันเรื่องของคุณนะไม่เกี่ยวกับผมอ่ะนะมันตลกอ่ะเรื่องของคนทั้งชาติแต่คุณกำลังไปยกว่าถ้าไอ้โอ๊คประกาศว่าอยู่ข้างประชาชนอย่างเงี้ยแล้วถามว่าชนะเลยถ้าคุณบอกว่าถ้าทักษิณประกาศได้ว่าอยู่ข้างประชาชนเขาประกาศอย่างเดียวเนี่ยนะถ้ามวลชนในประเทศไทยไม่รวมตัวกันต่อสู้เนี่ยผมถามหน่อยเถอะนะผมถามหน่อยเถอะมันจะสู้ได้เหรอดังนั้นสิ่งที่มันสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นน่ะมันไม่ได้อยู่ที่ใครประกาศยืนข้างไหนมันอยู่ที่การกระทำต่างหากละแล้วก็ที่ขาดที่ประชาชนทักษิณมาคนก็ไม่ชนะยิ่งลักษณ์มาก็ไม่ชนะโอ๊คพานทองแท้มาก็ไม่ชนะทั้งทักษิณทั้งยิ่งลักษณ์ที่อยู่เมืองไทยมาแล้วทำไมถึงไม่ชนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้รวมกันเพื่อไปเปลี่ยนระบอบนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคิดแค่ว่าเลือกตั้งชนะแล้วทักษิณก็ชนะเลือกตั้งยิ่งลักษณ์ก็ชนะเลือกตั้งเพราะคิดว่านั่นแหละที่บอกว่ายุทธศาสตร์ต่ำกว่าไงดังนั้นวันนี้ไม่ใช่ใครไปประกาศยืนข้างใครต้องดูว่ายุทธศาสตร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้าวันนี้ยุทธศาสตร์คุณยังเอาแค่การเลือกตั้งนะยุทธศาสตร์คุณเอาแค่การเลือกตั้งอย่างเดียวคุณไม่มีทางชนะยิ่งยุทธศาสตร์แล้วคุณบอกไม่เอาเลือกตั้งเลยยิ่งแพ้หนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นวันนี้เอาเลือกตั้งแต่ต้องใช้นอกสภากับในสภาร่วมกันเป็นขบวนใหญ่และก็ยกระดับการต่อสู้ถึงขั้นต้องเปลี่ยนระบอบนั่นคือเป็นแนวทางที่ถูกต้องไอ้บางคนบอกเนี่ยไปทำเป็นอวดเก่งทำเป็นว่าโอ้โหไปฟังที่ปากใครมาไม่รู้นะมาถึงบอกว่ายังไงมาถึงบอกว่าเลือกตั้งไปกี่ครั้งกี่หนแล้วเห็นไหมมันไม่ได้อะไรขึ้นมาใครบอกว่าไม่ได้ครับได้ครับแต่ว่าที่เลือกตั้งไปแล้วที่ทำอะไรจนนะยิ่งรักอยู่ไม่ได้ทักษิณอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะคุณไปหวังเอาการเลือกตั้งเอาสภาภายใต้ระบอบเผด็จการนะมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องให้พลังนอกสภาเนี่ยนะเข้มแข็งดังนั้นเนี่ยนะการต่อสู้ในยุคต่อไปนี้นั้นคุณจะเข้าไปในสภาไม่ผิดหรอกแต่ว่านอกสภาเนี่ยต้องเข้มแข็งและผมบอกแล้วว่านี่ไงนะการเมืองเขาเรียกว่าไฟบังคับถ้าเป็นนักมวยเนี่ยมันต้องป้องกันแชมป์ไฟบังคับมันเลี่ยงไม่ได้แล้วต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องร่วมมือกันนะต่อสู้นะโดยที่เราจะต้องนะ
ร่วมกันในเป็นกระบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติยกระดับการต่อสู้ขึ้นไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบให้ได้ถ้ายังเปลี่ยนระบอบไม่ได้โอ้ยอะไรเนี่ยนะทำไมผมจะเลิกใช้สงสัยอะเดี๋ยวนะครับท่านผู้ฟังครับต้องขออภัยท่านด้วยว่าตอนนี้มันมีอะไรรบกวนตอนถ่ายทอดแทบจะไม่ได้เลยแต่ทาง Facebook ยังไปนะครับแล้วเนี่ยแนวทางที่ถูกต้องวันนี้นะคือในสภากับนอกสภาต้องร่วมมือกันในสภาถึงแม้ว่าเสียงจะแพ้รัฐบาลจะเป็นของฝ่ายเผด็จการแต่ในสภาจะทำหน้าที่ได้แสดงออกถึงการไม่ยอมรับไม่ว่านะครับรัฐธรรมนูญไม่ว่านโยบายของรัฐนะไม่ว่าการจัดสรรงบประมาณต่างๆในสภาต้องเป็นผู้นะอภิปรายชี้แจงนะให้ประชาชนนอกสภาได้เข้าใจและนอกสภาจะต้องรวมตัวกันใช้มาตรการทางสังคมใช้การเคลื่อนไหวสันติวิธีที่เป็นไปตามหลักสากลคือประชาชนมีสิทธิ์เคลื่อนไหวต่อต้านนโยบายของรัฐที่ประชาชนไม่เห็นด้วยและประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เอาหรือว่ากดดันให้รัฐบาลที่ประชาชนไม่ต้องการนั้นน่ะออกไปโดยสันติวิธีนี่ไงครับแล้วก็ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะใช้มตินะลงประชามติว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและไม่เอารัฐธรรมนูญปี60เอาไว้และประชาชนจะต้องเป็นผู้ที่แก้ไขรัฐธรรมนูญเองไม่ใช่ให้สภาเผด็จการเป็นผู้ชี้ขาดแต่ฝ่ายเดียวประชาชนมีสิทธิ์สมบูรณ์ที่จะร่วมมือกันไม่ยอมรับนะยุทธศาสตร์คสช.ให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติและประชาชนในอนาคตเมื่อเราเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยแล้วประชาชนมีสิทธิ์สมบูรณ์ที่จะขอประชามติว่าประเทศไทยควรจะมีกษัตริย์อยู่ต่อไปหรือไม่ดังนั้นกษัตริย์ตัดสินใจเอาเองว่าจะยืนอยู่ฝ่ายไหนจะยืนอยู่ฝ่ายเผด็จการหรือจะยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยตัดสินใจเอาเองครับนะนี่ครับวันนี้นะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคุณอยากจะด่าโอ้เออคุณไปด่ากันเองนะไม่ธรรมดาผ่านผมแล้วเพราะผมไม่เกี่ยวนะแล้วก็แม้กระทั่งวันนี้ถ้าด่าโอ้ก็คุณก็ต้องด่าทุกคนเลยนะคนจำนวนอีกไม่รู้กี่สิบล้านคนวันนี้ที่เขาเอากษัตริย์อยู่เนี่ยคุณไปไล่ด่าเขาสิครับแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรได้ล่ะแต่ถ้าวันนี้นะทำไมคุณไม่ไปร่วมมือคนเลือกตั้งล่ะทำไมคุณไปด่าคนเลือกตั้งล่ะทำไมสหพันธรัฐไปด่าคนเลือกตั้งล่ะคนอยากเลือกตั้งก็เคลื่อนไหวเมื่อวานในน้องโบเนี่ยนะเขาไปอ่านแถลงการเนี่ยนะแล้วเขาเอากาแฟไปอะไรไปเนี่ยเขาทำแบบผู้ดีเขาทำแบบคนมีมารยาทเขาทำแบบสากลนิยมเขามองและเขายอมรับได้เขาไม่กักขละนะเขาไม่กักขละนะที่ขึ้นมึงขึ้นกูไปไกลๆตีนอย่างเงี้ยวิธีการของสหพันธรัฐนั่นแหละผมบอกได้เลยนะคุณไม่มีทางที่จะทำให้ขบวนการเติบโตได้หรอกนะเพราะแค่คำพูดคุณเนี่ยนะคุณพูดมาเนี่ยนะใครเขาก็ไม่เอาด้วยแล้วนะแล้ววันนี้คุณยังมาหลอกเหรอมีรัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐมีแล้วมีแล้วก็ถามหน่อยที่มึงเอาไปใช้กับหมาที่ไหนได้ก็บอกแล้วไอ้นะกำนันเนี่ยนะเฉลิมพลมาลักคำเนี่ยนะผู้ใหญ่บ้านด้วยนะประชาชนเขายังให้ความเคารพนับถือมากกว่ามึงอีกแล้วมึงมาอ้างว่ามึงมีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยมึงเอาไปใช้กับหมาที่ไหนได้ถามหน่อยที่หมาที่ไหนก็ยอมรับรัฐธรรมนูญมึงจะมาคุยกันนะว่าโธ่ถ้ามึงไม่มีอำนาจมึงไม่ยึดประเทศให้ได้ก่อนมึงไม่เปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยก่อนเนี่ยกูก็เขียนได้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะทำไมจะเขียนไม่ได้รัฐธรรมนูญใครก็เขียนได้จะเขียนให้ดีวิเศษจะให้เขียนได้งั้นแหละแต่ถามว่ามันจะมีผลใช้บังคับไหมมึงอยากจะหลอกคนมึงก็หลอกไปไม่ต้องมาเที่ยวด่าคนอื่นก็หลอกนะและไอ้ประเภทที่นะไอ้บางคนที่บอกว่าผมไปร่วมกับอัศวินโต๊ะกลมผมไปร่วมกับเสรีไทยนะผมก็เลยไปรับใช้ทักษิณก็ว่างั้นปะโทแล้วผมไปร่วมกับทุกคนที่เชิญผมร่วมนะเมื่อก่อนไอ้พวกสหพันธรัฐเชิญผมมาร่วมไอ้หมาน้อยผมก็ออกมาออกอากาศให้อาจารย์หวานเชิญผมไปออกอากาศผมก็ออกให้นะแล้วแม้กระทั่งคุณสุกิจเองเชิญผมไปออกอากาศเนี่ยนะผมก็ออกอากาศให้นะคุณเพียงดินเชิญผมออกอากาศผมออกอากาศให้ป้าหนิงออกอากาศผมออกให้ทุกคนผมออกให้ครับและผมพูดเรื่องเดียวคือแนวทางเปลี่ยนระบอบแต่วันนี้คุณอคติกับคุณจารุพงศ์นะคุณอคติกับไอ้พวกเสรีไทยก
คุณอคติกับอัศวินโต้กรมนะคุณไม่พอใจนะคุณจะเข้าไปในองค์การสิทธิมนุษยชนนะคุณเข้าไปได้นะคุณเข้าไปแล้วเขาไม่ได้เอาตามคุณไม่พอใจคุณก็มาเที่ยวไล่ด่าคนโน้นคนนี้ไปรับใช้คนโน้นคนนี้ผมถามหน่อยสินะวันที่ผมไปออกอากาศคุณธุรกิจคุณธุรกิจก็ให้เงินผมใช้ด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้อย่างนี้ถ้าว่าผมไปขายตัวคุณธุรกิจเหรอมันคนละเรื่องกันนะครับท่านผู้ฟังผมฟังดูระยะหลังเนี่ยผมไม่เคยพูดถึงคุณธุรกิจและไม่เคยมาอะไรเลยนะแต่ระยะหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าเกินไปแล้วนะรู้สึกว่าเกินไปแล้วครับนะคุณอยากจะด่าใครคุณด่าอยากจะด่าผมก็ด่าแต่ว่าระหว่างระยะหลังรู้สึกจะเกินไปนะคุณไม่ได้มองว่าสิ่งที่ผมปฏิบัติมาทั้งหมดนั่นนะใครเชิญผมออกอากาศผมออกทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์หวานเชิญผมออกอากาศนะเชิญผมออกอากาศมาพูดเรื่องสาธารณรัฐกับสาธารณรัฐผมก็บอกยินดีและผมก็เชิญนะเชิญคุณชูชีพด้วยน้ำหลวงชูชีพเนี่ยผมบอกว่าถ้าเราพูด2คนไม่มีคุณชูชีพมาด้วยเนี่ยมันจะไม่ดีถ้าจะให้เกิดความยุติธรรมต้องเชิญมาด้วยและเสร็จแล้วก็เชิญปรากฏว่าไม่มาแล้วเป็นไงถ้าไม่เอากระสาพันธรัฐไปไกลตีนนี่ไงครับท่านผู้ฟังครับมันเกิดขึ้นอย่างนี้คือผมต้องการที่จะนะอยู่และอยู่อย่างเป็นกลางที่สุดอาจารย์หวานนี่ต้องการสาธารณรัฐชูชีพบอกต้องสาพันธรัฐโอเคผมเปลี่ยนระบอบนะและอาจารย์หวานก็ถามผมว่าเรื่องสหพันธรัฐสาธารณรัฐเนี่ยผมมีความเห็นยังไงผมบอกว่าถ้าจะให้ดี3คนเราเนี่ยมานั่งรายการเดียวกันแล้วก็พูดให้ประชาชนฟังว่ามันเป็นสาเหตุมันเป็นเพราะยังไงเหตุผลว่าไงแม่งก็ไม่มาและแถมไปด่าว่าทําไมเอาสหพันธรัฐนะเท่านั้นก็ไปไกลๆตีนนี่ไงคือความเลวร้ายของตัวเขาเองไงคุณไม่เคยสร้างแนวร่วมคุณทําลายแนวร่วมเองคุณสร้างศัตรูเองวันนี้แล้ววันนี้คุณมาหาคนโน้นคนนี้ไปเป็นศัตรูกับคุณคุณสร้างศัตรูเองทั้งคุณนะทั้งคุณหนามหลวงทั้งสุกิตแต่คุณสร้างศัตรูเองวันนี้ผมเนี่ยนะพูดบอกตั้งแต่รายการแรกนะที่มีอาจารย์หวานนะเป็นคนจัดแล้วผมบอกแล้วว่าเราต้องมาเปลี่ยนระบอบก่อนทั้งอาจารย์หวานทั้งคุณสุกิตทั้งผมไอ้ทั้งลุงหนามหลวงทั้งผมเนี่ยต้องมาร่วมกันเปลี่ยนระบอบก่อนเมื่อเปลี่ยนระบอบแล้วก็ไปใช้ประชามตินะว่าจะเอายังไงแต่การเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นสาธารณรัฐอย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นแบบรัฐเดียวและมีเจ้าอยู่ได้เจ้าอยู่ก็ยังเปลี่ยนได้นะครับก็บอกแล้วไงผมเพิ่งพูดไปในการคลิปที่แล้วไงว่าการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะอย่างอังกฤษอย่างญี่ปุ่นเขาก็เปลี่ยนนั่นแหละเมื่อเปลี่ยนระบอบแล้วถึงขั้นหนึ่งเอาเจ้าไว้ไหมถ้าไม่เอาเจ้าไว้มันก็จะกลายเป็นนะสาธารณรัฐเห็นไหมมันเป็นสาธารณรัฐทีถ้าไม่มีเจ้าพอไม่มีเจ้าและสาธารณรัฐเนี่ยนะคุณจะหยุดอยู่แค่สาธารณรัฐไหมหรือคุณจะบอกว่าเมื่อไม่มีเจ้าแล้วก็ขอเป็นสหพันธรัฐคุณก็ต้องขอประชามติอีกก็ถึงบอกกับประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเป็นสาธารณรัฐมาตั้งนานแล้ววันนี้เขาจะเป็นสหพันธรัฐเนี่ยประธานาธิบดีเขาหาเสียงไว้แล้วอะไรไว้แล้ววันนี้ยังไม่ผ่านเลยครับท่านเห็นไหมฮะมันไม่ใช่ว่าเราพูดว่าเราต่อต้านไม่เอาสหพันธรัฐผมไม่เคยต่อต้านจะเป็นสาธารณรัฐก็ได้จะเป็นสหพันธรัฐก็ได้ขอให้มีประชาธิปไตยขอให้เป็นประชาธิปไตยนี่ไงสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันตรงหมดและไม่เคยบิดเบือนผมบอกแล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วจะเป็นรัฐเดียวก็ได้เป็นหลายรัฐก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าประชาธิปไตยประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นเป็นสหพันธรัฐวันนี้เป็นเผด็จการเยอะแยะไปและเป็นสหพันธรัฐวันนี้ยังมีกษัตริย์ก็มีดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณกำลังเอาคำพูดแค่สหพันธรัฐนะคือแก้วสารพัดนึกซึ่งมันไม่ใช่คุณกำลังบิดเบือนหลักการทั้งหมดแต่คุณบอกว่าคุณพูดหลักการผมฟังแล้วคลิปที่คุณพูดคุณพูดหลักการที่ไหนล่ะสหพันธรัฐวันนี้มันมีตั้งหลากหลายสหพันธรัฐเผด็จการก็มีสหพันธรัฐที่มีกษัตริย์ก็มีสหพันธรัฐอะไรกันอะไรก็มีและคุณยังมายกย่องตัวเองว่าคุณมีรัฐธรรมนูญของคุณแล้วคุณมีองค์การของคุณแล้วปะโทไอ้หน้าเด็กเล่นขายของวันนี้ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนระบอบยังไม่ล้มนะนอกจากของจริงวันนี้นะมันเฉพาะหน้าที่มันส่งพิษส่งภัยอยู่เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยพิษทุกประเทศเนี่ยนี่ไอ้รัฐมนตรี60เนี่ยคุณต้องล้มให้ได้ก่อนนะนอกไอ้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนี่คือพิษภัยที่เขาส่งมาถึงกระทบถึงประชาชนทั้งประเทศจริงๆนี่ไงเฉพาะหน้าคุณต้องไปล้มตรงนี้ก่อนและไอ้ตัวที่ทำตัวนี้คือใครและผู้จัดการใหญ่คือใครผู้จัดการใหญ่ตรงนี้ก็คือไอ้คสช.
ดังนั้นเนี่ยคุณต้องล้มอำนาจคสช.ก่อนดังนั้นก็พุ่งเป้าไปวันนี้คุณเห็นได้ยังไงคนอยากเลือกตั้งก็ทำอะไรก็อยากจะเลือกตั้งอย่างเดียวอย่างที่คุณไปโจมตีเขาเหรอวันนี้เขาไปประกาศแล้วเขาไปแถลงแล้วว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะมันทำลายขนาดไหนน้องโบก็แถลงชัดเจนผมขอบคุณคนอย่างน้องโบผมชื่นชมคนอยากเลือกตั้งทุกคนผมชื่นชมนักวิชาการในมหาลัยทุกคนที่ออกมาประกาศยืนหยัดนะสนับสนุนคนอยากเลือกตั้งผมชื่นชมพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่และพรรคการเมืองเก่าที่ยืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาชนแต่ผมไม่ชื่นชมพวกคุณพวกคุณมันลวงโลกก็ต้องบอกกันอย่างนี้นะครับผมบอกแล้วว่าผมนะพูดอยู่นะด้วยการเตือนสติแต่เมื่อคุณเลยเถิดอย่างนี้ก็ตามสบายนะตามสบายผมพร้อมเสมอครับนะและบอกแล้วว่านะขอโทษนะอย่าคุยนะคนอย่างผมไม่คุยนะทุกลูกพร้อมทุกลูกด้วยนะโดยเฉพาะพวกสหพันธ์นะจะตั้งแต่นะระดับผู้นำสหพันธ์จะถึงไอ้กระจกง่อยๆนะผมบอกได้เลยผมพร้อมทุกลูกนะคนอย่างหลวงตาเนี่ยไม่คุยครับนะดังนั้นเนี่ยนะสิ่งที่ผมยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้บอกแล้วไงผมมองว่าภัยอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชาติภัยอะไรจะเกิดขึ้นกับประชาชนวันนี้ไม่ใช่เรื่องสหพันธ์นะไม่ใช่เรื่องอะไรวันนี้เรื่องที่จะต้องนะเบรกไม่ให้คสช.ใช้อำนาจที่จะมาออกเนี่ยนะครับไม่ว่ารัฐนูนไม่ว่าไอ้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับและก็วันนี้ประชาชนนะจะต้องร่วมมือกันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่ต้องสู้กับขบวนเผด็จการนี่คือภาระของเรานะมึงไปเห่าไกลๆนะมึงไปเห่าไกลๆนะผมบอกตรงๆอ่ะวันนี้ผมจะใช้คำพูดคุณพูดกลับไปมึงไปไกลๆตีนกูเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยมึงอย่ามาพูดว่านะไม่เอาสาพันธ์แล้วไปไกลๆตีนวันนี้กูบอกว่ามึงอ่ะไปไกลๆตีนกูเหมือนกันนะอยากให้ชูชีพอย่างรู้จักกันดีนะชูชีพนะมึงจำกูเอาไว้นะชูชีพนะเอาละท่านผู้ฟังวันนี้มันจะได้ชัดไปเลยไงนะและไอ้พวกนี้เขาไว้เก็บสเปร์ทีหลังวันนี้เราเอาเรื่องภาระของประชาชนก่อนนะเรามาร่วมกันต่อสู้นะหนึ่งเรื่องขยะพิษอย่าลืมนะสำคัญมากนะครับต้องระดมต้องปลุกให้เกิดกระแสต่อต้านขยะพิษกันให้ได้นะและก็นะนอกจากเรื่องขยะพิษแล้วไอ้ยุทธศาสตร์คสช.เนี่ยมันทำลายตั้งแต่ระบบความคิดตั้งแต่คนเบเบาเนี่ยจะต้องเอาของมันจะต้องเปลี่ยนสมองเอาสมองมันไปใส่เนี่ยนะอันนี้อันตรายมากนะครับเอาละครับวันนี้ชัดเจนทุกประเด็นนะและประเด็นว่ามึงไปไกลๆตีนก็ชัดเจนบอกแล้วไงหลวงตาเนี่ยนะสมถะนะหลวงตาไม่ใช่นักเลงอันธพาลแต่โคตรนักเลงกูก็ไม่กลัวจำเอาไว้นะเอาละฝากเอาไว้ไปแค่นี้แหละนะครับโอเคนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับนะฮะสวัสดีครับต้องขออภัยด้วยนะเฟซบุ๊กถ่ายทอดอยู่ดีๆแล้วมันตัดไปเลยนะถ้าใครนะฟังเฟซบุ๊กไม่ชัดเจนก็ไปฟังทาง YouTube ก็แล้วกันนะครับมันดับไปเฉยๆผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเฟซบุ๊กอันนี้โอเคนะที่ผมพูดไปทั้งหมดเขาบอกว่าเนี่ยหลวงตาชัดเจนขอร่วมกระบวนการด้วยร่วมกระบวนการผมเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกคุณต้องไปร่วมกระบวนการผมเนี่ยหมายความว่าผมเข้าใจร่วมกระบวนการผมคือต้องไปร่วมกับคนอยากเลือกตั้งนะครับร่วมกระบวนการผมคือต้องไปสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยนะครับผมทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับคุณเล็กบอกว่าไปเร็วจังไม่หรอกครับคุณเล็กผมออกมา2ชั่วโมงแล้วครับพอดีไอ้เฟซบุ๊กผมตอนแรกออกไปเนี่ยนะมันตัดนะฮะก็เลยต้องมาต่อใหม่นะครับแต่ถ้าจะให้ฟังชัดเจนต้องไปฟังที่คุณเข้าซอยแล้วก็ของคุณเพียงดินแล้วก็ที่ YouTube ชูพงเปลี่ยนระบอบนะครับทางเฟซดูอยู่ตอนนี้แต่ตอนต้นๆไม่ทราบว่าคุณอภรณ์ดูอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าผมออกมา2ชั่วโมงแล้วแล้วแต่แล้วอยู่ๆไอ้ Facebook ผมอ่ะมันตัดไปเลยครับมันปิดไปเลยผมเลยต้องไปเข้าไปใหม่ไม่ทราบแต่ว่าข้อความมันก็ต่อเนื่องกันนะฮะทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตอนที่ออกไปต้นเนี่ยมันจะเหลือไว้หรือเปล่ามันอาจจะถูกลบไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับติดตามทาง YouTube ของคุณข้าวซอยของดร.เพียงดินและที่ของผมที่ชูพงเปลี่ยนระบอบนะครับ YouTube ชูพงเปลี่ยนระบอบคุณกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาผมจะออกอากาศมันจะได้แจ้งเตือนนะครับ
แล้วก็ทางอยู่ทาง Facebook ชูพงถี่ถ้วนนะฮะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคุณก็แอดเอาไว้ด้วยแล้วกันแอดเฟรนด์ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเวลาผมออกอากาศแล้วก็จะได้นะจะได้เตือนไปได้ครับก็โอเคแล้วครับนะวันนี้เราก็นะว่ากันมาพอสมควรแล้วนะชัดเจนไหมครับแต่เงียบนะไปช่วงหนึ่งนั่นแหละไอ้ตอนเงียบไปช่วงหนึ่งก็มันก็จะตัดไปแล้วนะชัดเจนนะครับวันนี้ก็พูดไว้ประเด็นผมก็อยากเน้นตรงนี้นะครับการเมืองในเมืองไทยถ้าเรายังไม่รู้ว่าพิษภัยมันอยู่ตรงไหนถ้าเรายังไม่รู้ว่าหน้าที่ของเราต้องทำยังไงเนี่ยนะมันก็ทำให้ฝ่ายเผด็จการมันก็นะมันก็อยู่อย่างสบายแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะถ้าทุกคนออกมาต่อต้านนะเรื่องขยะพิษกันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยแน่นอนแล้วครับกษัตริย์เองเนี่ยนะผมเชื่อว่าเขาก็ต้องมองอยู่นะแล้วก็เขาอายอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาจะเกลียดผมไม่เป็นไรหรอกผมเชื่อว่ากษัตริย์ก็ไม่ได้รักผมหรอกแต่ผมไม่ใช่พวกด่ากษัตริย์แบบบ้าๆบอๆผมไม่เอาคือหน้าที่นี่มันเป็นหน้าที่กษัตริย์น่ะนะบ้านเมืองเนี่ยนะมันมีภัยร้ายอย่างนี้นะทีประเทศอื่นน้ำท่วมหน่อยคุณโทรเลขแสดงความโอ้โหแสดงความห่วงใยนะไอ้เหี้ยปล่อยขนาดขยะพิษเนี่ยนะเป็นล้านตันเนี่ยเข้ามาประเทศเนี่ยนะแล้วคุณยังไปเสวยสุขนะขับเครื่องบินไปซูริกมิวนิกซูริกอยู่นั่นแหละนะแล้ววันนี้เนี่ยไอยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยแม่งมันทำลายมันสมองของเนี่ยเยาวชนของชาติและบุคลากรของชาติเนี่ยนะทรัพยากรบุคคลของชาติเนี่ยนะถ้ามันนะถ้ามันถูกทำลายตั้งแต่ออกมาตั้งแต่มดลูกแม่แล้วเนี่ยนะแล้วคุณจะไปหวังอะไรล่ะว่าประเทศนี้มันจะมีอนาคตเพราะคุณวันนี้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันทำลายอนาคตของประเทศของลูกหลานคนไทยเราอะแล้วคุณยังจะไปปล่อยมันออกมาได้ยังไงคุณเป็นกษัตริย์แต่คุณโปรดเกล้าเรื่องนี้เนี่ยนะคุณเสียรังวัดนะผมบอกให้ผมไม่มีนะผมไม่มีอะไรไปทำอะไรกษัตริย์ได้หรอกแต่ถ้ากษัตริย์ไทยยังโปรดเกล้าเนี่ยนะให้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยผ่านมาได้เนี่ยกษัตริย์ไทยเสียรังวัดนะและคอยดูนะและผลร้ายจะเกิดกับสถาบันกษัตริย์ไทยผมไม่ได้มาขู่เคยนะไม่เกี่ยวกับผมนะผมพยากรณ์เอาไว้และไม่มีผิดหรอกครับนะไม่มีผิดหรอกนะโอเคไปแล้วนะบายบายนะทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับชาตอนแล้วจบปริญญาเอกการแท้จบด็อกเตอร์ห้องแอร์มาจากที่ใดเป็นศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความจันไรเป็นอธิการบดีบอชัยจบสูงแค่ไหนไม่ได้วัดความเป็นคนมีตำแหน่งยศถามีหน้ามีตาอยู่ในสังคมชอบพูดจาดูถูกทับถมปากโสมมเหยียดยามคนจนเป็นคนเท่ากันมาแบ่งชนชั้นเอาดีใส่ตนเอาชั่วยัดให้คนจนเหมือนไม่ใช่คนมึงคิดได้ยังไงคนจนไม่ได้โง่แค่เติบโตมาจากท้องนาเป็นผู้ผลิตข้าวปลาเลี้ยงมวลประชาทั้งแผ่นดินไทยถ้าไม่มีพวกกูกูอยากจะรู้มึงจะกินอะไรถึงมีเงินก็มีสิทธิ์อดตายถ้าไม่มีใครละขายข้าวให้แดงก็ป.4แล้วไงมันหนักหัวพ่อมึงเหรอต่อให้มึงจบด็อกเตอร์
ย่างเริ่มถ้ารู้ก็แปลเรียนสูงใจแค่ทำตัวอีแอบก็แค่กอดเขาแดกระวังเถอะสักวันจะหน้าแหกวันข้าวตอกแตกแล้วมึงจะเสียใจคนจนไม่ได้โง่แค่เติบโตมาจากท้องนาเป็นผู้ผลิตข้าวปลาเลี้ยงมวลประชาทั้งแผ่นดินไทยถ้าไม่มีพวกกูกูอยากจะรู้มึงจะกินอะไรถึงมีเงินก็มีสิทธิ์ปวดตายทำไมมีใครละขายข้าวให้แดงจบป.4แล้วไงมันหนักหัวพ่อมึงเหรอต่อให้มึงจบด็อกเตอร์มึงรู้ทุกอย่างเหรอถ้ารู้ก็แปลเรียนสูงใจแค่ทำตัวอีแอบเป็นเห็ดก็เขาแดกระวังเถอะสักวันจะหน้าแหกวันข้าวตอกแตกแล้วมึงจะเสียใจระวังเถอะสักวันจะหน้าแหกพวกกูตะบะแตกแล้วมึงจะเสียใจ